ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีไหมครับครับสบายดีครับผมเป็นไงบ้างเนาะช่วงนี้ครับก็ตอนนี้ก็อากาศเริ่มไม่เย็นแล้วครับโอ้โหนั่นมันหนาวนะครับก็เวลามันน้อยครับเวลาน้อยมากวันนั้นนะครับวันนี้ก็เลยพอดีผมมาอยู่เวรนะครับอยู่เวรโรงเรียนอ๋อครับนอนเวรครับวันนี้ครับนอนเวรก็เลยก็เลยแบบอยากจะคุยสักหน่อยเพิ่มเติมอีกหลังจากวันนั้นที่ได้ครับคุยนะครับยังไม่จบนะครับก็เห็นนะครับเห็นอาจารย์ตุ๋ยนะครับบอกว่าพี่ตุ๋ยเรียกกันเองเนาะโอเคโอเคครับผมเรียกพี่ตุ๋ยแล้วกันนะครับง่ายก็เห็นว่ามีเรื่องที่จะเล่าให้ผมฟังอีกนะครับเรื่องอะไรบ้างวันนั้นมันตกไปหลายเรื่องครับยกตัวอย่างอย่างโครงพระเนียดอย่างเงี้ยครับครับโครงพระเนียดนั่นอ่ะรู้ไหมครับว่ามันเป็นเรื่องอย่างนี้เล่าสู่กันฟังก็สนุกดีนะครับครับเขาเอาบันไดเขาจะไปเอาบันไดเก่านะครับขั้นสุดท้ายขั้นที่วางพื้นนั่นนะครับของบ้านที่เขาเป็นแม่ไม้อ๋อขั้นบันไดขั้นสุดท้ายนั่นแหละครับขั้นสุดท้ายจากข้างล่างหรือว่าขั้นสุดท้ายจากข้างบนครับข้างล่างสุดนั่นแหละครับที่เป็นเขาเรียกเฮือนแม่ไม้อะครับคือบ้านนั้นอะบ้านนั้นผัวตายอะไรเงี้ยเขาเป็นแม่ไม้เนี่ยครับเขาจะไปเอาไอ้บันไดนั้นอะมาทำโครงครับอาจารย์รู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับผมพี่ตุ้ยอ้าวสมัยก่อนคนเป็นแม่ไม้หนุ่มๆก็ชอบใช่ไหมครับครับนี่ไงก็เหมือนนกต่อเนี่ยครับนกต่อก็นกตัวผู้ครับก็ไปเอาตรงนั้นมาทำมันจะได้หมาเนี่ยครับอ๋อมันเกี่ยวกับเรื่องความหมายเข้าใจอ่ะนี่ที่บ้านผมก็ทำอย่างนั้นเลยนะครับเชื่อไหมเขามีเรื่องตลกเขาขโมยเขาให้ขโมยบันไดขั้นสุดท้ายแต่จะขอบ้านลงบ้านมันจะตกบันไดเลยนี่เป็นเรื่องจริงนะครับเขาขนาดนั้นอ่ะเขาทำกันอ่ะพระเนียดอ่ะครับครับบ้านผมเรียกขิงเขาทำกันขนาดนั้นเขาเชื่อขนาดนั้นเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่เรานึกไม่ถึงอ่ะว่าคนสมัยโบราณเนี่ยเขาเนี่ยเล่นนกเขามันจริงจังขนาดเนี้ยเอาโครงเขาเนี่ยจากเรือนแม่ไม้นะครับเอาคอนจากไม้ที่กันผีอะไรเงี้ยครับเอาไม้ที่พึ่งเกาะเอาต้นไม้ที่ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นฟังแล้วมันก็แล้ววันเหลาก็ต้องไปเหลาที่วัดอะไรเงี้ยวันสำคัญที่คนมาเยอะๆให้คนน่าศึกษานะครับผมว่าน่าศึกษานะว่าเขาทำกันขนาดเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรสมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้เราก็มาดูน้องๆรุ่นใหม่เขาก็เล่นต่อกันตามสายไฟบ้างอะไรบ้างนะครับอ๋อครับสังคมมันเปลี่ยนไปใช่ไหมครับสมัยก่อนก็คือมันจะมีเรื่องความเชื่อเยอะเนาะพี่ตุ๋ยเนาะเขาอยากเป็นนกมงคลครับความเชื่อมันเยอะแต่ทุกวันนี้ก็มันก็เหมือนพระที่สมัยก่อนท่านเข้มขังด้วยวิชาทุกวันนี้ก็จะรู้สึกว่าจะหย่อนยานไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็ตามการตามยุคตามความเชื่อผมว่ามันไม่ใช่นะอาจารย์ครับสมัยก่อนอาจารย์จะไปต่อนกดีๆอาจารย์ต้องขึ้นภูนะเป็นป่าจริงๆเลยนะครับผมก็ยังมีโอกาสได้ไปป่าเลยที่ผมเล่าให้ฟังที่โคราชไปในดงเสืออะไรเงี้ยครับแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปเลยเงี้ยครับหรือว่าสมัยก่อนผมขึ้นไปภูเขาจริงๆมันก็มีอยู่นะครับแบบนั้นอ่ะที่แบบว่าเป็นป่าจริงๆอ่ะครับที่แบบว่าที่เขาห้ามป่าที่เขาห้ามที่อะไรเนี่ยเพราะว่ามันยังมีสัตว์มีอะไรเหมือนสมัยโบราณเนี่ยความเชื่อเรื่องผีเรื่องสางความคิดตะวันออกมันยังมีอยู่ครับเรื่องอย่างเนี้ยใช่ใช่เพราะว่าเราก็ประมาทไม่ได้แต่ว่าที่เด็กเขามาเล่นรุ่นใหม่เนี่ยมันเล่นนกตามบ้านได้ป่ะอาจารย์รู้ไหมว่าทำไมนกตามสายไฟตามบ้านมันถึงเยอะอ่ะอาจารย์มีข้อสังเกตที่ผมเคยคุยกับอาจารย์ในสมัยคุณเนวินชิดชอบเป็นรัฐมนตรีที่เขาต้องปราบโรคหวัดนกอ่ะครับครับใครหวัดนกเนาะเขาที่เขาฆ่าไก่จำได้ไหมฮะแล้วใครบ้านใครมีนกต้องปล่อยนะครับครับแต่เขาไม่ให้ปล่อยนะเขาไปจับฆ่านะเขาจะมีเจ้าหน้าที่ไปบ้านเลยครับเก็บนกออกจากกรงไปฆ่าหมดไอ้นี่คนมันรักนกมันก็ปล่อยอ่ะครับทำให้นกน่ะไปแพร่ขยายพันธุ์อยู่ตามบ้านเยอะไงฮะโอ้ผมว่าไม่รู้ปล่อยกันเพิ่มคิวกี่หมื่นกี่แสนตัวนะทั่วประเทศอ่ะก็ไก่ยังฆ่าเป็นล้านๆตัวเลยครับของพี่ตุ๋ยได้ปล่อยไหมครับช่วงนั้นเห็นอย่างเงี้ยปล่อยหมดนะครับไม่มีใครกล้าเก็บไว้เลยเพราะว่าเป็นเรื่องซีเรียสมากต้องกลัวกันมากเลยตอนนั้นนะครับคือทุกคนกลัวเขาจะมาฆ่านกกลัวเขาจะเอานกไปฆ่าครับสงสารก็ปล่อยครับเพราะเราเลี้ยงมันมา
สรุปว่านกที่ในเมืองเยอะๆนี่แสดงว่าก็มาจากส่วนหนึ่งคือการปล่อยนกของคนที่เลี้ยงนกแล้วนกในเมืองมีคารมด้วยเพราะเขาปล่อยนกผสมไปผสมนกป่านกประบ้านเนี่ยครับเห็นไหมมันเยอะมากครับเพราะว่าเขาจะไปทันปล่อยเลยพอรู้ว่าเจ้าที่จะมาเขาปล่อยเลยนะครับโอ้โหเป็นเรื่องโกลาหลเลยในวงการนกเขาที่ผมรู้จักกันเนี่ยพูดกันเรื่องเอานกไปซ่อนอะไรก็มีนะสารภาพแต่มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวสารสาธารณสุขของแต่ละตำบลของแต่ละอำเภอแต่อะไรเขามาหมดครับมันเขาคือตอนนั้นมันเป็นอะไรเขาเริ่มตกอยู่ในสภาพของความกลัวช่วงประมาณเรื่องนี้ก็ช่วงประมาณปีประมาณปีพ.ศ.เท่าไหร่ครับพี่ตุ้ยครับตรงนั้นเดี๋ยวผมว่ามันจะมา15ปีได้ไหมครับสมัยตอนนั้นคุณเนวินยังเล่นการเมืองและเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรแล้วเขาก็ไปทำเรื่องนี้เขาได้รับมอบหมายจากนายกทักษิณว่าตอนนั้นให้ช่วยเรื่องให้ทำเรื่องนี้ครับก็คุณด้วยความกลัวโรคหวัดนกเนี่ยก็ตามสัตว์ปีกทุกอย่างไก่นี่เป็นล้านตัวเลยนะทั่วประเทศเนี่ยนกนี่ใครมีนี่เขาไปที่บ้านเลยครับไปถึงบ้านเขาไม่ฟังเสียงใครละใครลงนะมันเป็นกฎหมายพิเศษอ่ะจับไปฆ่าหมดอะครับจับไปฝังเหมือนกับที่เขาฝังไก่นะนี่ชาวบ้านรู้กันก็ปล่อยนกอะครับปล่อยครับนกเขาเนี่ยลูกบ้านปล่อยหมดเลยครับตอนนั้นอะแล้วมันเริ่มกันใหม่นะมันเหมือนกับมันหมดยุคไปยุคหนึ่งเลยนะครับที่เลี้ยงนกเขาอยู่บ้านไม่มีใครเลี้ยงได้เลยนะเรื่องอย่างนี้ก็คุยกันได้นะในวงการนกเขาว่ามันสร้างให้การเปลี่ยนแปลงในวงการนกเขาทำให้นกเยอะขึ้นอะในป่านะครับในป่าเฉพาะในบ้านนะในบ้านเนี่ยนกเยอะขึ้นแล้วก็กลายเป็นนกคารมมากขึ้นเพราะว่าหลายคนเขาเลี้ยงนกคารมอะออกไปผสมนกป่าอันนี้เป็นอะไรที่อ้างอิงได้นะครับทั่วประเทศเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะที่บ้านเราเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องว่าทำไมวันเนี้ยน้องๆเขาต่อนกกันแถวสายไฟแถวอะไรนกเยอะนกดีๆเสียงดีๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงตำนานเดิมเนี่ยครับเขาก็ยังมีความเชื่อถือเรื่องนกเขาเนี่ยเป็นสัตว์มงคลเอามาเลี้ยงไว้ในบ้านทำไมอ่ะครับเขานกเขาเนี่ยเขามาเลี้ยงในบ้านนะครับบ้านที่ข้าเขาคือเรียกว่าทั้งครอบครัวไม่มีติดว่าอะไรนะสังเกตไหมว่านกเดียวเข้าไว้ในบ้านหมดอาจารย์ก็เอาไว้ในบ้านใช่เหรอครับครับครับเห็นไหมครับทำไมอ่ะแล้วนกอื่นไม่เห็นเอาเข้าเลยอ่ะทำไมต้องนกเขาไว้ในบ้านเห็นไหมไอ้นี่เป็นเรื่องน่าสนใจครับพอดีพูดถึงเรื่องเนี้ยก็คือเรื่องถึงนกที่เป็นมงคลทีเนี้ยสายทางเหนือเนี่ยพี่ตุ๋ยนกที่แบบไม่ควรเลี้ยงอ่ะมันมีไหมเพราะว่าตามที่ผมรู้มาก็คืออยู่แถวภาคอีสานมันจะมีตามที่ผมทำคลิปแล้วทางภาคเหนือมันมีข้อห้ามอะไรไหมครับนอกเหนือจากที่ผมมีครับเยอะมีก็เยอะพอสมควรยกตัวอย่างเช่นยังไงครับพี่ตุ๋ยครับนกพิการครับอ๋อนกพิการได้นกพิการมาเขาก็ไม่เลี้ยงครับสาเหตุเพราะอะไรครับพี่ตุ๋ยสาเหตุที่นกพิการนี่คือความเชื่อเขาว่าคือเขาบอกว่าถ้าเอามาเลี้ยงอ่ะก็จะทำให้เจ้าของเนี่ยมันจะเป็นพิการเป็นอ่ะคือมันเขามีเหตุนะครับมีเหตุเกิดขึ้นกับเจ้าของคือคล้ายๆมันไม่มงคลนะครับครับแต่ว่านกถ้านกประเภทแบบดิ้นตอนเช้าเนี่ยนะครับไอ้พวกนี้จะเกิดอุบัติเหตุไอ้นี่ตอนสมัยผมเลี้ยงนกแรกๆตอนเป็นเด็กผมไปเจอนกตัวหนึ่งเป็นนกเสียงใหญ่นะครับแล้วก็ล่ำลือกันเลยครับอยู่ในป่าช้าครับป่าช้าตอนนี้มันอยู่กลางเมืองแล้วแต่ตอนนั้นมันเป็นป่าโอ้ยเสียงนกไปแย่งกันต่อนกตัวนี้ครับนกตัวนี้เข้าต้นมาแล้วไม่เหยียบเสียงใหญ่อยู่กลางป่าช้าเลยครับแล้วป่าช้านั่นก็เป็นป่าช้าที่น่ากลัวแต่เดี๋ยวนี้มันพัฒนาไปแล้วนะผมอยากได้มันอ่ะผมก็นกต่อไปต่อนี่ไม่รู้ทั้งโอ้เยอะหลายต่อเลยนะครับสี่ห้าตัวได้เอาแม้กระทั่งนกตัวเมียนะครับเอาไปล่อมันนะครับไปซื้อเข้ามาไปล่อก็ไม่ได้สุดท้ายผมเอานกต่อใส่ต้นตัวหนึ่งแล้วผมเอาเจ้าอกล่องสมัยนั้นผมมีนกต่ออยู่ตัวหนึ่งเป็นนกมงคลแล้วอกนี่ล่องแล้วผมเอาไว้เลี้ยงไว้กลางบ้านเลยสมัยเป็นเด็กอ่ะผมเอาไปใส่คลื่นครับใส่คลื่นข้างล่างอ่ะมันลงมาครับมันลงมาแล้วมาติดคลื่นอยู่ข้างล่างแล้วผมก็ได้มันมาสมัยก่อนถ้าได้มานี่เขาไม่เอาเข้าบ้านนะครับเขาจะเอาแขวนไว้นอกบ้านตามต้นมงต้นไม้แล้วสังเกตตอนเช้ามันดิ้นไหมคือดิ้นตอนพระอาทิตย์ขึ้นก็พอถ้าเป็นนกดิ้นเนี่ยเขาบอกมันจะทำให้เจ้าของเนี่ยมักจะเกิดเหตุอะครับก็คือนกดิ้นตอนนั้นผมใช่ไหมครับครับตอนนั้นผมเจอแบบเกิดไปเหยียบตะปูไปอะไรพวกเนี้ยแต่ว่ามันจะใช่เรื่องนกหรือว่าเราระแวงไม่รู้แล้วก็กลัวครับทุกท่านผมก็ปล่อยนกตัวนั้นไปอย่างเดิมอะครับ
ครับก็คือตอนนี้คือรู้แล้วก็คือมีนกที่เป็นนกพิการนะครับนกดิ้นเช้านกดิ้นตอนเช้าแล้วอะไรที่ที่พอย้ายที่แล้วนะครับไม่มีหนูไม่มีอะไรมากวนมันดิ้นแล้วมันเลยเช้ามาพระอาทิตย์จะขึ้นมันก็ดิ้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันสู้พระอาทิตย์นะครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่แปลกๆที่ยังไม่เคยนกปากคางไอ้ที่ก็จัดมันอยู่ในกลุ่มนกพิการครับนกปากนกขี้เหม็นนกขี้เหม็นครับไอ้เรียกเขาไปเลี้ยงครับมันมีจริงๆนะนกขี้เหม็นนะครับมันถ่ายออกมาเหลวถ่ายเหม็นนะครับนกอย่างนี้เขาไม่เลี้ยงครับนกแล้วก็นกอีกอันหนึ่งก็คืออะไรฮะนกปากห่างฮะนกที่ปากมันไม่สนิทอะครับปากไม่สนิทเหมือนนกชวาครับอันนี้เขาก็ไม่เลี้ยงครับไอ้นี่เขาเรียกอะไรประตูบุโรงอะไรก็เหมือนกันนะครับทีนี้ถามว่านกที่มันขนไม่สวยอะนึกออกไหมครับขนที่มันขนสั้นอะไรขนมันไม่เรียบร้อยอะขนหยิกหยองใช่ไหมครับขนหยิกหยองใช่ไหมครับครับใช่ครับเขาก็ไม่เลี้ยงครับพวกนี้เขาก็ไม่เลี้ยงแต่ว่าไอ้พวกนี้ไม่แรงพวกนี้ไม่แรงครับนะหมายความว่ามันไม่ได้เลี้ยงมากกว่าผมมองเนี้ยนะครับแล้วก็นกเรียกกุกถ้าบางบ้านเขาไม่เลี้ยงนะครับนกเรียกกุกเนี่ยเขาจะเลี้ยงนกเรียกกุกนะถ้าเป็นหันหนึ่งกุกนะเรียกกุกคูอ่างอย่างเงี้ยเขาเลี้ยงต้องครบครับคือทุกเห็นไหมทุกอย่างมันจะมาพิเศษหมดขันหนึ่งกุกแล้วก็เรียกกุกตะคูอ่างอย่างนี้สุดยอดมันหายากมากเลยนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือบางคนอันนี้แล้วแต่นะแต่สำหรับผมเลี้ยงนะฮะนกที่มันนกไอ้คำว่าพิการมันมีอย่างหนึ่งครับแบบว่านกมันนอนในรังอ่ะตอนมันเกิดนะครับแล้วพ่อแม่มันทับอ่ะและเท้านิ้วเท้ามันจะกลมก้อนมาอย่างเงี้ยครับเขาเรียกบ้านผมเขาเรียกว่าตีนกรอบอ่ะครับครับพอเข้าใจไหมครับแต่ถ้าบางข้างเท้าข้างหนึ่งดีแต่เท้าข้างหนึ่งเนี่ยมันจะพับเนี่ยมันถูกแม่มันทับอ่ะแม่หรือพ่อมันทับอ่ะครับมันจะเหมือนเนี่ยมันจะเหมือนนกขาเป๋นะครับไอ้อย่างนี้บางคนนะเขาก็พูดให้ผมฟังคนโบราณนะอย่างนี้เขาเลี้ยงเขาเรียกว่ากอบเงินกอบทองนะแล้วความว่ามันไม่ใช่พิการนะครับมันออกจากรังมันมาอย่างนั้นอ่ะถ้าเป็นนกมงคลเนี่ยแล้วผมเลี้ยงด้วยนะนกนี้ผมมีในบ้านด้วยนะเป็นนกหลิวด้วยครับครับก็เลี้ยงมาก็ดีครับก็คือพูดง่ายว่านิ้วเท้านะครับทั้ง4นิ้วนี่ก็คือไม่ขาดไม่ด้วนไม่อะไรเดี๋ยวเพียงแต่มันถูกทับอ่ะถูกทับทับแล้วนิ้วมันไปติดกันเนี่ยเขาเรียกติดกันครับอ๋อแล้วข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยครับแล้วขามันก็จะไม่ตรงใช่มั้ยครับแล้วเวลามันก็กระโดดอะไรได้เนี่ยแต่บางข้างหนึ่งมันจะเป็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยมีคนโบราณพูดให้ผมฟังว่าไอ้นี่มันกอบเงินกอบทองนะเลี้ยงเขาไม่ถือเป็นนกพิการนะครับครับแล้วผมก็เลี้ยงนกพวกนี้มานะมันก็ไม่เป็นไรนะครับเขาไม่รู้สึกตัวเองกระทบมีผลกระทบอะไรแต่เนี่ยครับไอ้อย่างเงี้ยเขาส่วนใหญ่เนี่ยนกไม่ดีมันจะมีอยู่ประมาณ 5% 10% อาจารย์มันไม่เยอะหรอกครับถ้าผมเข้าใจว่าไอ้การไม่เลี้ยงนกพิการหรือก็ดีไม่เลี้ยงไอ้นกที่มันไอ้ขนหยิกหยองหรืออะไรพวกเนี้ยผมว่าถึงไม่ได้พูดถึงว่าเขาทำอะไรนะมันไม่น่าเลี้ยงอยู่แล้วอาจารย์ว่าไงใช่ไหมครับมันไม่น่าเลี้ยงอยู่แล้วอ่ะเพราะว่ามันไม่สง่านะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นอุบายของคนโบราณก็ได้เลยบอกมันโน่นนี่น่าระวังอ่ะก็ปล่อยไปเสียอะไรเงี้ยแต่ในความเห็นของผมเนี่ยถ้ามันเป็นนกพิการนี่ยิ่งน่าเลี้ยงอ่ะสงสารมันจะไปหากินอะไรครับถ้าพูดมองอีกทางนึงนะคนพุทธเนี่ยครับใช่ไหมครับคือมองอีกทางนึงสัตว์นี้ศัตรูก็ไม่ได้อ่ะครับครับแต่ว่าคืออะไรที่มันไม่ดีใช่ไหมคนเราเนี่ยบางทีของแตกของหักหม้อไหชามแตกเขาก็ไม่เอาไว้ในบ้านอ่ะมันเป็นความเชื่อทีนี้ความเชื่อพวกนี้คือมันก็เป็นเศษขยะใช่ไหมอะไรเงี้ยผมน่ะติดใจอาจารย์เรื่องหนึ่งเรื่องเจ้าขยะผมฟังแล้วผมไม่สบายหูอาจารย์ว่าเจ้าขยะหนึ่งเจ้าขยะสองผมว่านกสองตัวนี่ไม่ธรรมดานะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ้านผมก็มีครับที่ว่าเขาแอบเอาขยะไปทิ้งอ่ะหรือบ่อขยะเนี่ยนกมันไม่มีที่กินเนี่ยนกดอยเนี่ยครับมันก็จะไปอยู่ตรงนั้นแหละครับโอ้ยเขาต่อกันแถวบ่อขยะนี่นกไปรวมกันเลยเพราะมันไม่มีอะไรกินครับมันก็ต้องไปมันคล้ายๆกับมันถูกบังคับอ่ะแล้วเสร็จแล้วมามันไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีนะแต่บางคนเขาก็คิดใช่ไหมพอเราพูดถึงขยะมันเหมือนของอะไรต้องทิ้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่า
ปลี่ยนชื่อซะให้เป็นมงคลอย่าไปเรียกอย่างนั้นเลยผมจะเรียกอย่างนี้นะครับนกผมก็จากแหล่งที่ใช่ไหมครับจากแหล่งจะจำได้คือจากแหล่งความคิดที่ผมตั้งชื่อเนี่ยอย่างเช่นเชียงใหม่อย่างเงี้ยนะครับที่โอเคครับได้ตั้งตามแหล่งครับผมตั้งตามแหล่งครับผมจะได้จำได้นะครับตั้งตามแหล่งนะครับว่าเราฟังเราบอกก็คิดว่ามันนกดีเนี่ยไปฟังชื่อมันเราฟังแล้วมันสะดุดหูว่าเอ๊ะมันไม่มงคลนะชื่ออย่างเงี้ยพอดีผมชอบตั้งแบบนี้ครับครับทีนี้วันนั้นเนี่ยที่ผมเรื่องพระเนตรที่ผมไม่ได้คุยอีกเรื่องหนึ่งมันมีพระเนตรอีกอย่างนึงนะเขาเรียกพระเนตรหน้าเด้งอาจารย์เคยได้ยินไหมครับวันนั้นผมก็ได้เอาให้ดูเหลืออยู่ตัวเดียวนกตัวนี้ก็เป็นคนของชมรมนกเขาป่าเชียงใหม่อ่ะพี่ลินแต่เขาตายไปแล้วเขาเพิ่งเสียไปสัก2ปีนะครับช่วงโควิดนี่แหละช่วงโควิดเริ่มๆเนี่ยแต่เขาไม่ได้เป็นโควิดนะมาถึงว่าเขาเสียพี่ลินนี่เคยไปประกวดเขามีประกวดที่ไหนตอนนั้นนะผมก็ไม่ทราบนะผมไม่ได้เข้าตอนนั้นเขายังไม่ได้มารู้จักอะไรกันเนี่ยเขาได้แชมป์ประเทศไทยเลยนะครับพระเนตรเขาเนี่ยพระเนตรของเขานี่จะไอตัวนกพี่นกต่ออยู่เนี่ยมันจะใหญ่แล้วสปริงข้างหน้านี่เขาจะไปคัดสปริงพิเศษครับถ้าอะไรเข้าไปเกาะนะครับตาข่ายจะลั่นเลยไม่ต้องเกาะคอนครับอาจารย์พอนึกหมอเขาก็พุ่งก็ใส่ที่ตรงที่ตาข่ายที่ปิดน่ะเด้งหงายกลับเลยเขาเรียกหน้าเด้งครับอันนี้นี่ช่างพวกนี้มันมีมาแต่โบราณแล้วนะครับโบราณก็มีแต่ว่าเขาต้องไปหาลวดตัวนี้เป็นลวดสปริงครับพออะไรไปเยียวก็เนี่ยครับสปริงมันหดตัวไปเนี่ยครับมันไอตรงที่สลักคอนมันก็จะหลุดแล้วตะข่ายก็จะเด้งครอบผมเคยได้ยินว่ามีพะเนียทางภาคเหนือคือเป็นพะเนียที่นกเกาะตรงไหนก็ลั่นตรงนั้นมันแล้วมันก็ยุบได้ใช่ไหมครับตรงนี้คือพะเนียมันยุบได้ผมเนี่ยวันนั้นแหละที่มันไม่มีเวลาเลยก็เลยดูตัวนั้นเนี่ยครับอันนี้คือตอนที่ผมไปที่อำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีนะครับมันมีอันนึงเป็นเขาเรียกว่าพะเนียปราบแล้วปราบเหยี่ยวเนี่ยคือเหยี่ยวมันจะเข้าตีใช่ไหมครับแล้วมันก็จะยุบลงคือผมพยายามขอแบ่งเขาแล้วผมลืมพี่ตุ๋ยผมลืมพะเนียดอันนี้ไปผมมี2ตัวนะครับผมไปซื้อจากพี่ลินนี่แหละพี่ลินนี่เขาเป็นทีมเดียวเป็นลูกน้องเป็นมือทำพะเนียดของชมรมนกป่าเชียงใหม่ให้กับพี่เล็กนะครับพี่เล็กประธานน่ะพี่ลินนี่แต่ก่อนนี่โอ้โหทั้งเศร้าทั้งอะไรต้องพี่ลินเป็นคนช่างเอกเลยล่ะครับแล้วผมไล่อีกตัวหนึ่งตัวที่สองเนี่ยผมเก็บไว้เพราะว่าผมซื้อให้น้องอีกคนหนึ่งแล้วผมไปขอคืนมาเพราะว่าผมดูแล้วผมควรจะเอาเก็บไว้ให้คนดูว่ามันมีจริงนะเรื่องนี้ครับถ้าสมมติว่าอาจารย์ลองเนี่ยอาจารย์ขึ้นพระเนตรจะมาขึ้นพระเนตรขึ้นตะข่ายนะครับขึ้นตะข่ายแล้วอาจารย์เอาผ้าคว้างเข้าไปข้างหน้าเลยครับมันเด้งกลับมาเลยเทสดูได้เลยครับเกี่ยวเข้ามาก็เรียบร้อยหมดนะครับไม่เหลือแต่ว่าเราต้องปิดหลังนะครับปิดหลังครับเพราะว่าหลังนี่ส่วนใหญ่เพราะเรียกพวกนี้คนเขาเรียกเขาจะเปิดหน้าแล้วปิดหลังทึบเลยครับอาจารย์สังเกตเวลาผมหุ้มเดี๋ยวมาผมจะพวกผมจะหุ้มบนหุ้มล่างและเหลือเปิดหน้าอย่างเดียวเลยครับคือเพราะเนี่ยสายผมนี่ถ้าเข้าหน้าเรียบร้อยหมดนะครับตัวก็ชมรมนกเขาป่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาก็ได้เกี่ยวตัวนึงอ่ะและไอ้นกตัวนี้เก่งมากนกของช่างอ้วนพอบ่ายก็ไปต่อได้อีกต่อได้เฉลยไปครับวันที่อาจารย์มานั่นแหละวันนั้นอ่ะว่าที่เขาไปอ่ะครับแล้วเขาก็ได้เฉลยมาได้เดี่ยวมาด้วยครับเดี่ยวมาติดด้วยซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เลยพวกเราอย่างที่พูดกันอ่ะนกต่อมันหายากเราก็ใช้วิธีแบบว่าเราป้องกันนกต่อทำยังไงก็ได้ป้องกันนกต่อนกป่าไม่ได้ช่างมันไปหาวิธีอื่นเอาก็ได้แต่ว่านกต่อหมดเลยนะครับไม่ได้คืนเลยนะครับอันนี้ยากมากแล้วก็เราจะได้นกต่อดีๆครับกว่าจะได้นกที่เข้ามือนกที่เป็นนกที่ถูกกับเรานี่ก็หายากนกมันไม่ใช่ถูกนะอาจารย์บางอย่างนกมันเก่งนะครับเราต้องยอมมันเก่งในตัวมันเอาให้ใครไปก็ได้เหมือนในตัวสุพรรณห้าผมที่ผมเล่าให้ฟังที่ว่ามันถูกแล้วนะครับที่ถูกลุงอ่ะเดี่ยวลุงตัวใหญ่นะถ้าถูกเดี่ยวปกติถูกเดี่ยวนกเขานี่ติดหมดนะนี่เดี่ยวลุงมันใหญ่มากเล็บมันนี่มันฝังเข้าไปในกรงแล้วเป็นนิ้วเลยนะครับทีนี้มันไอตัวนี้มันไม่เคยโดนนะฮะป้าว่ามันตายแต่เหยี่ยวก็ติดนะฮะติดพระเนตรมาเหมือนกันนั่นได้
ไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยเราแบบว่านกตัวนี้นะครับปกติผมเอาไปด้วยเวลาผมไปนี่บางทีผมเอาไป2-3พเนจรเลย2-3ตัวแล้วถ้าเพื่อนมานกเพื่อนไม่ขันหรือว่าเพื่อนไม่มีเพื่อนมาไม่มีอย่างสมมติว่าตามมาเที่ยวหาผมเนี่ยและชวนไปต่อเนี่ยผมก็เอาตัวนี้ให้ใครก็ได้อะครับเนี่ยมันจะไปหาที่ไหนนกอย่างเงี้ยมันไม่ง่ายนะครับใครก็ได้ครับตัวที่มันเล่นได้ทุกคนก็มันก็หายากอีกมันเป็นนกตอมเก่งใช่ครับกว่าเราจะฝึกแล้วผมอยากจะพูดเรื่องเนี่ยการที่เรายังไม่ได้คุยกันนะคือทางเหนือเขาฝึกนกเขายังไงผมฝึกยังไงแต่ละคนก็มีวิธีใช่ไหมใช่ใช่ครับมันจะเป็นความรู้สำหรับเอฟซีอาจารย์ที่เป็นมือใหม่ว่าในความเชื่อของผมนะฝึกเองนะดีกว่าซื้อทั้งนั้นแหละครับนกต่อนะครับนกต่อเก่งของผมฝึกเองทั้งนั้นเลยแต่มันฝึกเองยังไงครับมันเป็นเอาไปซื้อนกเขามาก็เป็นนกมีอายุแล้วเราชอบแล้วเรามาฝึกต่อเองครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยนกมันนกเขานี่เป็นสัตว์ฉลาดถ้าไม่ฉลาดมันก็คงไม่มีนกมาเฝ้าเพื่อนเนี่ยหรอกนกมาเข้ามาอยู่กับเราเป็นชั่วโมงของชั่วโมงไม่เหยียบอะไรเงี้ยผมว่าเนี่ยเพราะความที่มันเป็นสัตว์ฉลาดเนี่ยถ้าเราฝึกเองมันรู้จักเราเนี่ยพอมันเก่งแล้วเนี่ยครับไอ้นกเนี่ยเก่งจริงครับเก่งจริงสู้จริงก็ใช้ได้จริงเลยนกดีดีสุดของผมสามตัวนี่ก็ฝึกเองนะครับคือเอานกเก่ามาเอานกเก่าที่เขาเลี้ยง2-3ปีนะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่นกผมมาฝึกต้อง2ปีขึ้นครับทายผลป่า2ผลนะครับครับทายผลป่า2ผลนี่ฝึกได้ผลแน่นอนตั๊กเต้ที่ผมไปหาที่บึงฉวากก็เหมือนกันครับ2ขวบขึ้น2ขวบขึ้นใช่มั้ยครับโอ้โหต้อง2ขวบขึ้นครับคือขายทายผลป่า2ผลเนี่ยนกจะเริ่มไม่กลัวแล้วครับไม่ระแวงไม่อะไรมันฝึกง่ายพี่ตุ๋ยเคยเล่นก่อนหน้านั้นมั้ยมาอย่างเช่นว่านก6-7เดือนอย่างเงี้ยอ๋อผมไม่ฝึกเลยครับขึ้นยังไงผมก็ไม่ฝึกผมจะเล่นนก2-3ทั้งนั้นอ่ะเหมือนกับตัวแก้วเชียงใหม่ที่อาจารย์เอาไปน่ะผมก็ฝึกมา2กว่าผมจะไม่ฝึกก่อนนั้นเลยมันจะขึ้นกระแตในระหว่างที่ไม่ฝึกใน2ปีนี่นะสมมุติมันขึ้นมา6-7เดือนผมดึงขึ้นต้นไม้ที่อาจารย์เห็นน่ะมันก็เหมือนฝึกไปขั้นตอนหนึ่งแต่ไม่เอาใส่พระเนตรไปในป่าพอเข้าใจมั้ยครับก็คือพูดง่ายว่าให้ฝึกอยู่ในกรงฝึกอยู่ในกรงครับแล้วพอแขวนไว้ต้นไม้แทนที่แบบว่าชายคาเลยเอาขึ้นต้นไม้สลับไปเรื่อยครับแล้วก็จะสลับที่แขวนแล้วก็จากนั้นนะครับพอจะเริ่มฝึกเนี่ยครับเอานอนในพระเนตรครับบางทีเราใส่พระเนตรไปป่าด้วยนะไปอย่างเนี้ยถ้าผมไปลี200กม. 200กม.เอานกติดไปด้วยบางทีไม่ได้เอาขึ้นต่อเลยนะฝึกเดินทางครับยากที่สุดคือเรื่องเดินทางอ๋อใช่ครับก็คือพูดจริงๆเลยก็คือสาเหตุหลักของสายต่อนี่ก็คือนกเวลาเดินทางแล้วนี่มันจะมีปัญหาโดยเฉพาะไปข้ามคืนมันตกใจข้ามคืนบ้างเป็นอาทิตย์บ้างเนี่ยแล้วแต่เราจะไป คือคนสมัยก่อนนี่คือจะต่อนกบางทีเขาเดินไปเนี่ยกว่าจะไปถึงที่ต้องใช้เวลาวัน2วันกว่าจะได้กลับมาใช่ครับเนี่ยเดินนี่มันไม่เท่าไหร่นะไปรถเนี่ยครับมันกระเทือนครับครับก็คือมันกระแทกเสียงดังครับนี่คือเป็นปัญหาอยู่คือสำหรับผมก็ถือว่าเป็นปัญหาก็คือเวลาผมจะไปต่อไกลๆเนี่ยผมจะไม่ค่อยกล้าเอานกต่อไปด้วยเพราะว่ามันจะอย่างนี้แหละเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกให้เขาว่าเราได้ข้ามจังหวัดข้ามอะไรคือเราไม่เคยข้ามจังหวัดนะอันนี้ก็ฝากมือใหม่ใช่ไหมถ้าเป็นไปได้ก็ให้ฝึกตรงนี้ด้วยนะครับฝึกนั่งรถในระยะไกลนะครับให้ไปนอนคือนกเขาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคือมันต้องนอนที่เดิมของมันทีเนี้ยเมื่อเราไม่เคยฝึกตรงเนี้ยเวลาเราไปเนี่ยอาจจะไม่ขันก็ได้เนี่ยอย่างเช่นทุกวันนี้มันมีแข่งนกใช่ไหมพี่ตุ๋ยบางทีเราอย่างสมมติว่าพี่ตุ๋ยจัดแข่งเชียงใหม่เงี้ยผมเอานกผมไปเนี่ยผมไม่กล้าเอาไปเลยนะเพราะว่ามันต้องข้ามหลายวันข้ามจังหวัดแล้วก็โอ้โหกว่าจะได้แข่งโอ้เนี่ยคือเป็นประเด็นอยู่นะครับอาจารย์เคยศึกษานักเลงไก่ชนมาคือคล้ายๆกับนักเลงไก่ชนถ้าเขาจะไปชนพนันแพงๆเนี่ยเขาต้องเอาไปนอนที่เขาจะไปชนนั่น1เดือนนะครับต้อง15วันขึ้นมันนอนไม่หลับอ่ะนกก็เหมือนกันครับใช่คือมันออกจากกรงใส่พันเนี่ยแล้วมันระแวงอ่ะนึกออกไหมครับกลางคืนมันนอนไม่หลับแล้วมันจะมีแรงขันเหรอใช่มันต้องนกเก่งจริงๆอ่ะครับนกเก่งที่ว่าซุกไหนก็ได้ซุกหัวนอนไหนก็ได้ว่างั้นเถอะครับก็คือฝึกครับนี่แหละมันต้องฝึกครับคือทุกอย่างมันคือทุกอย่างมันต้องฝึกถ้าถึงจะเก่งถ้าไม่เคยฝึกข้ามจังหวัดหรือข้ามไปหลายๆคืนเนี่ยรับรองครับ
เสร็จหมดทุกรายไม่ขันแต่มันมีนกที่ไปอย่างนั้นได้ก็คือนกลูกผสมทั้งหลายนี่ไงครับไอ้นกพวกนี้มันไม่รู้เรื่องมันไม่มีสัญชาตญาณป่าเขาก็ตอนหลังนี่ผมว่าอีสานก็เริ่มไปเปลี่ยนเล่นนกลูกผสมเยอะแล้วนะครับลูกผสมที่คารมมันไม่จัดมากอะครับที่มันคารมมันเหนือนกป่าหน่อยอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้ก็ขันอะแต่มันจะไม่สนุกสำหรับคนที่เล่นมาแบบพวกผมที่เล่นมานานแล้วนะครับเพราะคือการนกเข้าหากันเนี่ยทำไมเราถึงมาลักจะไปต่อนกกันทุกวันเนี่ยมันมีลีลาครับมันมีตั้งแต่ขันเรียกขันโยนตีตะไลวงนอกวงในไอ้นั่นไม่มีอะมันอัดลูกเดียวอะครับได้นกไม่รู้เข้ามาก็ติดก็ติดไปบางทีเนี่ยใช้พันเนี่ยสองชานเนี่ยโอกาสติดสูงเลยหรือว่าต่อสายไฟนะต่อสายไฟบางครั้งก็ไม่ได้ลบกันนะที่มันติดนะครับครับก็ไอ้อย่างสายไฟกับคอนเนี่ยมันนกมันเกาะจริงไหมครับหน่อยมันก็โดดใส่คอนแต่บางตัวก็สู้กันจริงนะมันถึงได้ง่ายนะมันไปตามสัญชาตญาณนะแต่ว่าไอ้นกอย่างเงี้ยง่ายแต่ถ้าเขาไปเจอเข้ามาในป่าสูงเนี่ยเราจะรู้เลยครับนกลูกผสมนี่มันเอานกไม่เป็นอ่ะแล้วบางทีนกป่าได้ฟังเสียงประหลาดมันไม่เข้าน่ะผมเคยเอามาลองนะผมลองแล้วนะอันนี้เอานกลูกผสมมาลองแล้วเสียงใหญ่เสียงเล็กไม่เข้าเอาขึ้นดอยเนี่ยนกป่าไม่เข้าอ่ะแต่มันขันตลอดเอาขึ้นบนก็ขันนะนกพวกนี้อันนี้ผมก็เลยว่าเรื่องมันไม่คลาสสิกครับคือผมบอกเลยเรื่องวงนอกวงในนกเข้ามาล่อนกแล้วถ้าเราเป็นคนเฝ้าอ่ะเฝ้านกแล้วดูเนี่ยไม่ใช่ว่าต่อที่ไว้นะมันจ้องมันดูมันอะไรเงี้ยนะเราจะเห็นเลยว่ามันสนุก มันบอกไม่ถูกอ่ะมันเป็นความเก่งของมันอ่ะแล้วพวกผมเนี่ยว่าพวกทางเหนือผมไม่ใช่พระเนี่ยสองชานพระเนี่ยสองชานนี่เข้าหน้าก็ติดเข้าหลังก็ติดอ่ะพูดง่ายอ่ะนะครับแต่ว่าพวกผมจะใช้แบบว่าคือยังไงอันนี้ส่วนตัวนะนี่ส่วนตัวนะไม่เกี่ยวกับใครนะเราจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องไม่ได้เปรียบเทียบกันมันต้องอะไรอ่ะความสามารถนกต่อเราก็ต้องมีอ่ะถ้าเขาฉลาดก็โอเคหลุดไปไม่ว่ากันอะไรเงี้ยเรามาถึงขั้นนี้แล้วไงฮะเราไม่ถึงขั้นที่ว่าอยากได้นกไม่ใช่เราอยากเห็นลีลานกเข้ามาโดดปุ๊บเราก็ไม่อยากได้นะเราอยากให้มันลบมันก่อนลบมาต้นข้างเสร็จแล้วนกต่อเราล่อมันทนไม่ไหวเข้ามาอะไรเงี้ยครับ แล้วอันนี้มันจะเป็นอะไรที่ผมบอกไม่ถูกอันนี้บรรยายไม่ถูกเพราะเล่นนกมันเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็เลยหลงไหลมันมาจนทุกวันนี้มันเป็นเสน่ห์ครับครับมันเป็นเสน่ห์ครับใช่ครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยทุกวันนี้มีแต่จะใส่เอานกอย่างเดียวไม่ได้จะเน้นเฉลียวอย่างเดียวมันเป็นความสามารถของคนนะอาจารย์ครับมันเป็นความสามารถของคนนะอาจารย์อย่าลืมนะครับไอการที่ใส่เอานกที่เขามีความสามารถผมให้เลยคะแนนความสามารถเนี่ยแต่เรื่องของความคลาสสิกเรื่องของอนุรักษ์อะไรที่มันมาแต่เดิมหรือว่าลึกไปกว่านั้นเนี่ยเรื่องที่เราคิดไม่ถึงเนี่ยเราไม่เห็นนะครับไอ้ที่ว่าต่อเอาแต่ได้นะครับหมายความว่าผมบอกไม่ถูกอ่ะคือยังไงเดียครับมันเป็นอะไรที่มันเป็นตำนานมานะครับมันไม่ใช่เรื่องเด็กคนมาเล่นไม่ใช่นะทำไมเขาต้องไปทำเอาไม้เรือนไม้ทำไมเขาต้องไปเอาคอนแบบนั้นทำไมต้องเอาซี่อย่างนี้ทำไมต้องคิดไหมผมว่าเรื่องพวกนี้แหละมันเป็นความคลาสสิกครับแต่นับวันมันก็จะหายไปใช่ไหมครับนับวันมันก็จะหายไปทีนี้ไอ้ตัวนี้แหละที่ผมว่าคนเล่นนกเขาอ่ะอย่างผมยกตัวอย่างชมรมนกเขาป่าเชียงใหม่อะไรเงี้ยหรืออย่างพวกผมเนี่ยหรือกลุ่มของผมที่เรียกว่าเกตยอดสุขสนานเนี่ยผมก็มี5-6 คนเนี่ยจะเล่นกันแบบนี้ครับแล้วไม่มีใครใช้พระเนี่ย2 ชานไม่ใช่มันเป็นอะไรมันได้ง่ายผมบอกเลยแต่ความยากของเนี่ย2 ชานก็คือเอาขึ้นยากมันกว้างมันยาวอ่ะครับมันมี2 ด้านแต่มันมีโอกาสได้นกง่ายจะไม่มีมาทางเหนือจะไม่มีทางเหนือก็จะมีคอนอย่างนั้นอย่างที่อาจารย์เห็นนะครับแล้วก็ตอนหลังมันมีคอนบนมาคอนบนนี่อาจารย์เชื่อผมไหมครับว่าคอนบนนี่นกพลาดเยอะมากอ๋อวันนี้ที่เป็นคอนบนใช่ไหมครับใช่ครับส่วนมากจะตกพลาดคือกลไกมันครับจะตกไอ้ถ้านกฉลาดมันแตกผมเห็นกับตาเลยนะก็ชวนกันดูเนี่ยต่อเนี่ยมันเข้ามาแล้วมันแตกแล้วมันก็โยนตัวมันขึ้นเนี่ยแล้วก็พระเนี่ยตกไม่ได้นะก็เยอะตอนหลังนะวันนั้นผมก็ไม่ได้ให้อาจารย์ดูอีกผมก็มาดีไซน์คอนบนเนี่ยพอจากข้างบนมาข้างบนที่เป็นตัวที่นกต่ออยู่ใช่ไหมครับแล้วเอาโค้งลงอ่ะครับโค้งลงมาลากไปคอนกลางอ่ะครับไม่เอาคอนบนโค้งสวยๆอย่างนั้นอ่ะไอ้อย่างเงี้ยถึงไม่พลาดคือให้มันโดดลงมาต่ำกว่านั้นถ้าดูตรงนั้นเนี่ยถ้านกเด้งออกมีสิทธิ์ไม่ติดลั่นไม่ทันอ่ะตีมันไม่ทันอ่ะ
เยอะนะพลาดเยอะมากผมจะบอกให้เลยครับเพราะนั้นก็คือพอเรามีนกต่อเก่งเนี่ยเราก็มาใช้พระเนียดอย่างที่น่ะพระเนียดโบราณเนี่ยนะอันนั้นน่ะโบราณเดี๋ยวนี้ก็กลับมาใช้กันเยอะแล้วทำคอนใหญ่วันนั้นพูดไปจบที่ผมบอกว่าเป็นความคิดของพี่เล็กประธานนกเขาเชียงใหม่น่ะคอนใหญ่มันโดดง่ายกว่าคอนเล็กครับคล้ายเหมือนกับมันลงไปอาจารย์นึกถึงนกจะตีกันนะครับทำไมมาเข้าเราช้าล่ะครับมันจะต้องได้เปรียบอ่ะมันไก่ชนนะครับมันจะต้องเข้าให้ได้เปรียบนกเราที่มันจะไปตีเราเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าคอนใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันมั่นคงอ่ะมันโดดเร็วนะมันโดดเร็วกว่าคอนเล็กอันนี้ก็พิสูจน์กันมาเนี่ยมันก็เป็นความรู้ก็ทำกันมาเนี่ยสมัยก่อนเขาไม่ใช้คอนใหญ่เพราะว่ามันหนักนะครับแล้วทีนี้เอาเรามาให้น้ำหนักดีกว่าว่าเวลาไปต่อนกเนี่ยอาจารย์ให้น้ำหนักอะไรก่อนไม่ว่าเป็นนกเป็นวิธีวางเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ให้อะไรก่อนถ้าเป็นอาจารย์อิสดานี่ให้อะไรก่อนถ้าเป็นผมใช่ไหมครับถ้าเป็นการต่อนกสายพันธุ์เนี่ยเนี่ยผมเน้นการวางคอนก่อนเลยอันดับแรกการวางคอนโอเคครับการวางคอนก่อนแล้วก็มาที่นกแล้วก็มาที่นกพันธุ์เนี่ยนั้นผมให้เป็นปัจจัยสุดท้ายปัจจัยสุดท้ายครับการวางคอนก่อนใช่ไหมครับการวางคอนก่อนนี่มีโอกาสได้ใช่ครับการวางคอนหมายถึงว่าเราเลือกต้นไม้เราเลือกถิ่นเราเลือกถิ่นเราเลือกถิ่นนกอ่ะต้นนกนั่นแหละคือเราจะได้นกทีนี้เรามาพูดเรื่องความหมานพูดความหมานนะครับอาจารย์ว่าตรงไหนอ่ะมันมาก่อนเรื่องความหมานเนี่ยครับความหมานเนี่ยจะถามว่าเป็นนกหรือว่าคนที่ไปต่อนกก็ได้ไปได้ก็ได้อะไรคนไม่ต่อตังเลยก็ไม่ได้แล้วทั้งนี่ก็วางเหมือนอาจารย์เนี่ยเอาแต่พูดเรียนจากอาจารย์ไม่ได้แต่ไม่ต่อก็ไม่เคยได้แต่คนนี้ได้ตลอดอะไรมาก่อนมาหลังความสำคัญเรื่องความหมานเนี่ยครับจะพูดถึงนกหรือว่าพระเนียดก่อนทั้งหมดเลยครับเป็นภาพรวมเลยครับอ๋อก็คือความหมานนี่นะครับสำหรับผมนะมันต้องดูที่ว่านกป่านั่นแหละว่ามันจะเล่นไหมเราใส่นกครั้งแรกนี่คือเราต้องใส่เพื่อที่จะฟังนกดูถิ่นนกถ้าตัวไหนมันคึกถ้าใส่ถูกถิ่นแป๊บเดียวหมานแน่นอนเหยียบแน่นอนแต่ถ้านกใส่แล้วมันยิ่งใส่แล้วยิ่งไปหน้าออกห่างไปเนี่ยนะครับยังไงก็ไม่หมานครับผมดึงยากอาจารย์เคยเจอแบบว่าไปป่าที่ไม่มีใครไปต่อเลยนกก็เยอะนกก็สู้กันตีตะไลขันเปรี้ยวเลยแต่ไม่เข้าไม่เหยียบเนี่ยอาจารย์เคยเจอไหมครับตัวบ่อยครับอันนี้คือนครที่ไม่มีใครไปต่อเลยนะครับเรารู้เลยว่าตรงนี้ไม่มีใครไปต่ออ่ะนกก็ตีตะไลขันสู้กันเราก็ได้ยินอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ไม่เข้าก็ไม่เหยียบอะไรเงี้ยเคยเจอไหมครับโอ้เยอะครับอย่างนี้เยอะเยอะเลยใช่ไหมครับแต่ว่าส่วนมากแถวผมไม่มีที่ไม่มีคนเล่นมีที่คนเล่นหมดไปที่ไหนก็มีคนเล่นหมดใช่ทางโน้นเล่นเยอะเล่นเยอะคือเนี่ยมันมีครับที่ไม่มีคนเล่นนะครับแล้วก็นกมันก็ไม่เหยียบนะแต่พอไปอีกทีนึงก็เหยียบเนี่ยที่พวกผมผ่านมานะผมนี่นะตัวผมนี่นะนกต่อมาเบอร์หนึ่งเลยนกต่อมาเบอร์หนึ่งเลยครับไอ้จะเหยียบไม่เหยียบอยู่ที่นกต่อบางทีใส่คอนอะไรก็ไม่รู้บางทีใส่สองเส้าอะครับต้นไม้สูงลิบเลยมันลงมาติดอะครับมันเรียกลงมานี่มันเห็นมาแล้วว่านกต่อที่มันเก่งมันดึงเนี่ยครับมันดึงวงนอกแล้วเข้ามาวงในเดี๋ยวที่ผมบอกนะมันหยุดขันเดินมั่งหรือว่ามันขันไม่เหมือนใครอะไรเนี่ยครับที่เป็นนกต่อพิเศษเนี่ยครับนกต่อเนี่ยบางทีวางนะอาจารย์ครับวางคอนไม่ดีก็ยังมาติดจนได้นะครับคือแบบมันบังคับเลยนะแต่ถ้าวางคอนสวยก็ยังติดเร็วแต่เหนือกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมฮะคนหมานเนี่ยนะครับผมกลัวมากมันมีจริงๆนะครับคนนี้เหมือนกับดวงเกิดมาเป็นพรานอ๋ออะไรก็ไม่รู้ได้หมดนะครับครับจะเทียบถึงว่าคนนี้ถูกชะโลกกะครับเขาเหมือนการเล่นนกการหาอยู่หากินการหาอยู่หากินของเขาใช่ครับบางทีผมไปเห็นคนนั้นเนี่ยที่เขาวางนะว่ามันติดได้ยังไงนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนหมานเจอนกหมานนี่อาจารย์สู้ไม่ได้จริงๆครับนี่ผมยอมรับเลยนะผมเจอมาหลายเจอคนที่มีความเป็นพานเนี่ยครับมันมีครับมันมีนะถ้าเทียบอย่างนี้ก็คืออย่างเช่นคนที่ไปหาปลาก็เ
อดแหทอดแหครับทอดแหนั่นแหละถ้าเทียบเนาะมีคนที่ว่าหมานไม่หมานเนี่ยจะอยู่ตรงนี้แหละก็เทียบตรงนี้แหละแล้วถ้าคนนั้นน่ะมีความดูนี่เราไปสู้ไม่ได้เลยนะครับที่ความรู้แบบอาจารย์อ่ะคอนวางยังไงใส่ใบไม้ต้นไปสัก 3-4 ใบหลอกมันหมุนควรจะหมุนยังไงนกควรจะเข้าทางไหนเจออย่างนี้ยิ่งสุดๆเลยนะครับอันนี้ยิ่งทั้งคนก็หมานกก็ดีครับนั่นแหละผมถึงบอกว่าดูแนวนกก็เป็นนะครับครับนั่นแหละผมถึงบอกว่าการให้น้ำหนักผมถึงว่าอยู่ที่การวางพเนียรการอ่านถิ่นเป็นอันดับแรกนะส่วนพเนียรนั้นเป็นปัจจัยสุดท้ายนะเพราะว่าใช่ครับบางคนว่าเอ๊ะทำไมไม่ให้นกเป็นอันดับหนึ่งถ้านกเก่งเราใส่ไม่ถูกที่ยังไงมันก็ไม่เข้ามาอยู่แล้วมันไม่เข้ามาร่วมนะส่วนพเนียรนั้นจะพลาดไม่พลาดนั้นก็อยู่ที่ช่างนะว่าจะทำดีไม่ดีอาจจะมีวิธีการทำพเนียรยังไงนะฉะนั้นแล้วคนถึงเป็นอันดับแรกก็คนหมานด้วยการอ่านนกเนี่ยสำคัญการอ่านทางนกเขาเรียกอ่านทางนกใช่ใช่ครับถูกต้องถูกต้องทีนี้เนี่ยเวลาเราไปป่าลึกไกลๆอ่ะที่มันไม่ใช่บ้านเราเนี่ยครับอาจารย์ก็ไม่มีเวลาจะไปอ่านทางมาหรอกเดี๋ยวเวลานกขันเยอะไงนะนี่พูดจริงๆอย่างถ้าอาจารย์มาอีกทีหนึ่งผมจะพาเข้าไปแกจะตกใจแล้วนกขันเยอะไปหมดอ่ะแต่ไม่รู้จะต่อยังไงนะครับไม่ควรจะต่อตรงไหนเลือกยังไงอะไรมันเยอะนึกออกไหมฮะมันเยอะแต่ว่าบางทีเขาใช้วิธีอยู่จนเย็นครับพออยู่จนเย็นเนี่ยอยากได้ตัวไหนมันอยู่จนมันเข้านอนพอรู้แล้วนั่นแหละถึงไปอีกทีแล้วก็ได้มันแต่ว่าไอ้คนที่มันหมาที่แม่ตาผมเห็นมาแล้วนะตอนนี้ก็อยู่กับผมคนสองคนเนี่ยอยู่รอบๆข้างผมเนี่ยคนพวกนี้ผมต้องยอมรับเลยว่าอะไรมันได้ยังไงอะไรเงี้ยผมนะต่อซะสวยนะกิ่งสวยก็เขาก็บอกนะหันตรงเนี้ยคือเวลาไปก็เหมือนเอาใจผมว่าอ่ะนี่พี่ตุ้ยตรงนี้นี่เลยมันหันทุกคนเขาพูดในไม่ก็พูดกันหมดครับแต่วิรุธไปตั้งต้นลำไยครับเอายัดเข้าไปสองเส้าคล้ายกับนั่งรอผมอ่ะมันไปติดที่โน่นอ่ะแล้วก็นกที่เอาไปก็นกต่อผมนะนกต่อตัวรองอ่ะแล้วพี่ตุ๋ยวิเคราะห์ว่าคนหมานหรือนกหมานอย่างเงี้ยผมวิเคราะห์ว่านกตัวนั้นมันใช้ได้อยู่แล้วแหละครับแต่ผมว่าคนมันหมานสู้ไม่ได้จอมจริงเลยนะไอ้ยังงี้เอ้าผมจะบอกให้ครับอย่างพี่เล็กประธานนกเขาป่าเชียงใหม่นี่สุดยอดเลยนะครับโอ้ถ้าใครลองไปต่อแกเดี๋ยวเราไปอยู่ใกล้เดี๋ยวครับจะรู้ครับว่าเขาเก่งทุกอย่างเขาดูทางนกอ่านทางนกแล้วนกต่อเขามันสุดยอดอยู่แล้วเขาคัดแล้วก็นกถ้าเป็นนกเขานี่ไม่ธรรมดาทั้งนั้นนะครับครับแล้วผมลืมถามว่าไอ้คนที่พี่ตุ๋ยชื่อพี่เล็กนี่ใช่ไหมครับที่ว่าเก่งนี่ส่วนประธานนกเขาป่าเชียงใหม่ส่วนมากนกต่อที่ท่านได้มาเนี่ยส่วนมากจะกวาดซื้อหรือว่าจะคัดเองหรือว่ายังไงครับนกฝึกก็มีครับนกฝึกก็มีนกซื้อก็มีแต่นกฝึกเนี่ยบางทีเขาเห็นว่าตัวนี้เก่งเขาไปเอามาเลยนะครับแล้วก็มีนกฝึกแต่นกฝึกก็แจกลูกทีมไปก็เก่งหลายตัวเลยครับลูกทีมเอาไปก็ต่อกันเก่งๆครับแต่เขาจะเล่นแบบสไตล์เขาชอบแบบนี้ครับเขาก็จะเล่นแต่ว่าการอ่านทางนกเนี่ยครับอ่านทางนกอะไรแต่เขาเก่งหลายอย่างนะครับแต่ผมว่าเขาหมานะผมเคยไปอยู่ตัวหนึ่งผมที่ผมจำได้นะเป็นนกสามกุกผมไปเห็นก่อนผมไปคนละวันนะไปก่อนไปเห็นก่อนก็มาหันอยู่ตรงเนี้ยผมไปวางก็เนี่ยกองเงียบฉี่หมดก็ไม่รู้ว่าน้ำหนักจะเป็นวันอะไรก็ได้ที่ว่านกมันหายหมดไปเลยนะอีกทีนึงก็ไปตามกันไปผมก็บอกเนี่ยตรงนี้มีสามกุกแกเข้าไปแกก็ได้เข้ามามันเห็นอย่างนี้หลายหนแล้วนะครับแต่ผมยอมรับว่าเขาเก่งเขาอ่านทางครับอ่านทางว่าเขาก็ยังสอนผมอยู่นะนี่เข้าทางนี้นี้ก็ได้ความรู้จากเขาเยอะครับเพราะว่าเขาอาจจะต่อนกอยู่เป็นประจำอ่ะแล้วมีความชำนาญแล้วพี่ตุ๋ยพอจะมีการอ่านทางเล่าให้ฟังบ้างไหมครับการอ่านทางที่ประธานชมรมนกเขาป่าที่ท่านได้สอนมานะครับว่าการอ่านทางยังไงหรือว่ายังหวงอยู่ไม่ครับไม่หวงครับเขาก่อนอื่นพวกนี้ที่ผมสู้เขาไม่ได้เลยคือเขาฟังได้ไกลอะครับบางคนอย่างอาจารย์อ้วนเนี่ยคนที่ทำพันเนี่ยนั่นนะครับแล้วก็อยู่ในทีมเนี่ยเขาฟังนกได้สักครึ่งกิโลนะก็เนี่ยผมไม่เชื่อเขาเลยนะก็เนี่ยผมไปด้วยกันเนี่ยแล้วแกบอกว่านู่นไอ้ตุ้ยไปนู่นเนี่ย
นั่นอ่ะสามครึ่งกิโลอ่ะผมเดินไปอ่ะครับจริงๆเลยนะครับแล้วมันก็มีจริงๆแล้วตัวนั้นอ่ะถ้าเนี่ยผมตีได้ครึ่งเดียวนกหลุดอ่ะครับเขาฟังแล้วผมฟังไม่ได้ไกลขนาดนั้นอันนี้ก็ข้อได้เปรียบเลยครับครับหนึ่งเขาฟังแล้วเขาหาตำแหน่งนกถูกผมไปตอนเช้าเนี่ยพอนกเริ่มขันเนี่ยเขาฟังแล้วนกมันมีเยอะใช่ไหมครับว่าจะเอาตัวนี้เนี่ยมันขันอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเข้าไปมันรัศมีอยู่ประมาณผมว่าสัก200เมตรนี่นกที่เก่งนี่มันจะคุมมันอยู่นะมันจะคุมเป็นวงรอบเลยอ่ะก็ไปหาต้นที่สวยๆอ่ะแต่บังเอิญว่าทีมนี้เขาเล่นคอนตายอ่ะนึกออกไหมครับคอนบนแล้วก็ไปวางแล้วมันโดเลยครับแล้วก็เขาใช้เสาประเภทแบบเสียบขึ้นไปยอดเลยครับขึ้นไปกับยอดไม้เลยครับคือพูดง่ายๆว่าแถวว่ามันจะเรียกว่าคอนพิฆาตก็คือเห็นคอนเลยใช่ครับคอนตายครับนะคอนนกต่อมันเก่งไม่เหลือไม่รอดมันเข้ามาเก็บเลยแล้วครับทีนี้นะครับว่าผมกำลังจะถามว่าเขาใส่ยังไงนี่แหละประเด็นแต่ว่าพี่จุ๋ยเฉลยแล้วว่าเขาใส่คอนที่เป็นคอนพิฆาตที่ผมเรียกก็คือคอนที่นกเห็นคอนพะเนียรเลยนกต่อมันเก่งครับแล้วนกต่อมันเก่งและอีกอันหนึ่งก็คือเวลาเขาไปเขาไปเป็นกลุ่มนกต่อมันขันในรถสู้กันเลยนะครับมันเหมือนในป่าเลยไอ้นกป่ามันจะแตกตื่นอันนี้ผมสังเกตอยู่อย่างนะผมเคยไปต่อกับเขาที่กลางวันเนี่ยผมขึ้นเขาขึ้นมาจอดกินข้าวเลยนะแล้วนกมันลบกันนะครับนกกลางวันนี่ปกตินกป่าเงียบใช่ไหมมันออกมาตีเลยนะครับเพราะมันได้ยินเสียงนกมากอะหลายตัวอันนี้เขาเป็นข้อได้เปรียบเพราะเขาไป4คน8ตัวเนี่ยครับอย่างน้อยก็มีคนละ2ตัวเพราะว่าถ้าพลาดไปตัวก็ต้องอีกตัวเสริมแทนเงี้ยอันนี้ก็ข้อได้เปรียบนะครับนกมันลบกันเองอะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเอานกไปได้หลายตัวคนนึงประมาณกี่ต่อครับพี่ตุ๋ยยัง2ครับอย่างน้อยต้องมี2ครับอ๋ออย่างน้อยต้องมี2ไปไกลมากเพราะว่าถ้าพลาดตัวนึงก็ต้องเอาอีกตัวนึงแทนนะครับอ๋ออย่างเช่นพี่ตุ๋ยไปเยอะสุดกี่ต่อครับโอ้3ต่อ4ต่อผมต้องใหม่ไปฝึก3 4ต่อใช่ไหมครับผมยัดรถไปเลยล่ะครับทั้งตัวผมไปนะแต่ถ้าชมรมนกเขาป่าเชียงใหม่ไม่ต่ำกว่า6ต่อถ้านกเขาเก่งจะสู้กันหมดอ่ะครับนกจะสู้กันนี่มันอยู่คนละบ้านนี่ว่าพอโดนมั้ยครับต่อคนเหรอครับหรือว่ารวมกันนะครับรวมกันแล้ว6ต่อหรือว่าคนรวมกัน6ต่อคันเดียวนะครับรถคันเดียวเนี่ยมี6ต่อครับมีนก6ตัวไงอ๋อมีนกต่อ6ตัวอย่างน้อยนะนี่อย่างน้อยนะครับปกติมัน4คนก็8ตัวแล้วครับบางทีเราต้องไหวไปฝึกก็10ตัวแล้วนะครับแล้วนกมันสู้กันในรถอ่ะนึกออกมั้ยฮะครับแล้วไอ้นี่แหละมันเป็นอันหนึ่งที่ทำนกต่อเก่งไม่เก่งรู้เลยถ้าเป็นนกใหม่ไปมันโดนอย่างนี้บางทีมันกลัวนะครับก็ขันกบในรถมั่วไปหมดแล้วมันอยู่ข้างในมันไม่เห็นน่ะไอ้เนี่ยถ้านกใหม่ไม่ดุไม่เก่งจริงเสียนกไปเลยครับครับเวลาไปกับเขานี่บางทีถ้านกเราไม่ถึงนกใหม่เราไปกับเขานี่ลำบากนะมันก็จะคล้ายๆว่านกกำลังถือว่านกเฉลยใหม่ขึ้นมา 2-3 เดือนกำลังคูใช่ไหมครับแต่พอจะเอานกต่อไปเทียบคูแล้วเกิดการสะดุ้งเลยอย่างเงี้ยคล้ายๆกันอย่าเลยอย่าทำครับเนี่ยคล้ายๆกันอาจารย์เชื่อไหมผมไม่อาจารย์มาบ้านผมมีมาเทียบครูให้ฟังไหมผมไม่ค่อยออกมานกเทียบครูเทียบครูกันนะเพราะว่าในการที่เราไปเทียบครูบางทีไม่ใช่นกไม่สู้นะมันตกใจบางทีเผลอไปอ่ะผมจะไม่ค่อยเทียบให้มันครูเองครับทีนี้ผมจะบอกความลับให้อาจารย์อย่างหนึ่งนี่ส่วนตัวนะครับไม่เกี่ยวกับใครครับเวลาว่าท่านนกเข้ามาอาจารย์เรียกว่าอะไรนกที่เขยบ้านผมเรียกเขยที่มาอยู่ในต้นเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยวิธีจะเอามันนะครับอาจารย์เรียกว่าอะไรครับเวลานกมันเข้ามาแล้วมันไม่เหยียบอ่ะแล้วมันก็ขันวนอยู่ในต้นนั่นแหละครับแต่มันไม่ยอมเหยียบพระเนียดนะครับอาจารย์ทำยังไงครับอย่างเงี้ยถ้าคิดว่าจะทำให้ได้มันอ่ะมีวิธีมาหรือรอต้องรอครับต้องรอครับต้องรอหรือเปลี่ยนต้นใหม่ย้ายต้นใหม่เลยครับอันนี้ได้ย้ายต้นใหม่ได้แต่ผมมีอีกวิธีหนึ่งผมทำเดี๋ยวนี้ผมทำเดี๋ยวนี้มันมีมือถือใช่ไหมครับครับอัดเสียงนกที่เป็นเสียงเล็กหรือนกคูใส่กันนะครับที่นกเขาต่อครึ่งต่ออะไรเนี่ยอัดนะครับที่มันเปิดได้นะครับถ้าเราอยู่ใต้ต้นเราเปิดเลยครับตอนมันลบกันนะตอนแรกๆอย่าไปเปิดนะครับตอนมันเข้าลบกันปล่อยมันก่อนนะแต่หลังครึ่งชั่วโมงไปแล้วนกจะไม่เหยียบนะครับอาจารย์เปิดเลยครับพอเปิดปั๊บเนี่ยมันจะได้ยินแว่วๆใช่ไหมเราอยู่ข้างล่างอะ
มันจะได้ยินไม่ดังอ่ะผมได้มาหลายตัวแล้วครับเปิดปั๊บก็พุ่งเข้าใส่กันเลยครับมันกลัวนกตัวอื่นเข้ามาตีอ่ะหมายถึงว่าพุ่งใส่นกต่อเราเลยใช่ครับนกต่อแล้วก็จะคูมันก็จะคูครับต่างคนต่างจะกลับมาใส่กันเลยแล้วมันจะโดดเลยครับอ๋อก็คือว่าได้หลายตัวเลยนะลำโพงใช่ไหมครับลำโพงหรือว่าอะไรเนี่ยไปตั้งไม่ลำโพงเลยครับมือถือเนี่ยครับเปิดแว่วแว่วนะครับนกในหูมันดีนะมันชินไกลมากนะครับมือถืออาจารย์เราเปิด YouTube ลองเปิดดิครับเสียงมันดังพอใช้ได้เลยนะครับคือช่วงนกมันเล่นกันล้าแล้วใช่ไหมครับช่วงนกเล่นกันล้าแล้วครับถ้ามันเล่นไปเกิน20นาทีเนี่ยไม่ยอมเหยียบนะครับพอเปิดป้าอาจารย์ลองเดี๋ยวผมเปิดปุ๊บมันกลับขึ้นมาเลยมันได้ยินเสียงนกตัวอื่นอยู่ข้างล่างเนี่ยเพราะเราอยู่ข้างล่างไงฮะครูกันเนี่ยมันพยายามจะไปข่มหรือไงก็ไม่รู้มันจะเข้าหานกตีนกต่อเราเลยครับมันจะโดดอ่ะอันนี้คือเป็นสูตรของที่พี่ตุ๋ยเคยทดลองมาแล้วผมทำมาบ่อยแล้วไม่ใช่สูตรแล้วครับผมทดลองผมก็แอบไปใต้โต๊ะผมเปิดผมได้มาหลายตัวเลยนะไอ้นกที่เหนียวเหนียวเนี่ยเนี่ยที่อาจารย์เรียกว่านกเหนียวเนี่ยครับครับครับเปิดยั่วมันครับเปิดเสียงแปลกแต่ไม่เอานกข่มมันนะต้องนกเสียงเล็กนกอะไรเงี้ยครับครูใส่กันเนี่ยที่เขาต่อดินลง YouTube นะครับผมจะดาวน์โหลดไปหมดครับไปถึงผมก็เปิดเลยครับมันโดดจริงครับคล้ายๆกับมันโมมันเหมือนกับมันกลัวตัวอื่นจะเข้ามามันเป็นเจ้าป่าเนี่ยครับงั้นก่อนอื่นมันจะตีนกเราก่อนครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ศึกษาแบบนั้นเพราะว่าผมศึกษาว่าเวลานกที่มันเข้ามาเล่นกันนานๆเนี่ยถ้าต้นมันหวงเนี่ยเดี๋ยวมันก็เหยียบผมเคยใส่ตั้งแต่เช้ามาเหยียบ5โมงเช้าก็มีใส่ตั้งแต่10โมงเนี่ยมาเหยียบช่วงเที่ยงหรือช่วง5โมงก็มีเราต้องสังเกตว่าต้นนั้นน่ะมันเป็นต้นที่หวงหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ใช่ต้นหวงมันเล่นเหมือนที่อาจารย์ว่าอย่างนี้แหละเล่นประมาณ20นาทีพอมันไม่เหยียบมันต่อไปมันก็หนีแล้วครับนะใช่ครับแล้วมีอีกวิธีนึงในการสังเกตว่าเพราะว่านกบางตัวมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นตลอดมันอาจจะเข้าออกแต่ถ้านกที่มันออกใหม่ออกไปข้างนอกแล้วมันเข้ามาเข้าออกนั่นก็คือต้นหวงเหมือนกันแต่ถ้าออกไปแล้วเนี่ยเราไปขันที่อื่นแล้วจบแล้วทีเนี้ยย้ายอย่างเดียวเลยย้ายนี่ได้ผลที่สุดครับนี่ไม่พูดถึงวิธีที่ผมพูดเมื่อกี้นะอันนั้นเป็นวิธีที่ผมทดลองมาแล้วมันได้ผลครับถ้าสมมติว่ามันเกินนกมันจะลบกัน20นาทีแรกแค่นั้นแหละครับถ้าเลยอย่างนั้นไปเอื่อยแล้วครับทั้งมันคนนกต่อก็ต้องออกไปเลยว่าถ้าผมถึงบอกนกต่อคูมากมันจะได้เปรียบสังเกตได้มาเราดูนกมันตีกันอ่ะมันชนกันอ่ะเห็นไหมพอคูแล้วมันถึงจะโดดใช่ไหมอาจารย์ลองดูนกชนกันตามสายไฟตามอะไรดีครับมันจะคูก่อนแล้วอีกตัวหนึ่งจะหยุดแล้วมันถึงจะโดดเข้าใส่นั่นแหละครับพอไอ้ตัวหนึ่งเริ่มคูไอ้ตัวหนึ่งก็จะกระเถิบเข้ามาแล้วพุ่งเข้าใส่แล้วครับเพราะฉะนั้นท่านนกต่อผมถึงบอกผมเล่นนกต่อคูเยอะไงฮะอันนี้มาขอถ้ามีนกต่อนะฮะแต่ถ้าไม่เข้าจริงๆนะคูชนแหบตัวแน่ก็ไม่ยอมเข้าเลยนะผมจะเปลี่ยนต้นเลยครับครับครับคือต้องเปลี่ยนต้นนะแล้วมันคันเหมือนมันเกลียดนกเราเนี่ยมันจะพุ่งเข้าไปเลยแต่อีกต้นนึงนี่ผมจะเล่นคอนตายแล้วครับไม่ให้มีที่เกาะเหมือนบันทีมของชมรมใช่ไหมครับคือยกขึ้นสูงสุดเลยอันนั้นเขาต่อเขาอย่างนั้นอยู่แล้วครับยกขึ้นสูงเป็นคอนตายแต่แรกเลยครับขึ้นมาก็ติดเลยแต่ว่าอันนี้ผมหมายถึงว่านี่เรากำลังพูดนกเหนียวนะครับครับครับเราย้ายต้นไปที่แล้วก็ทำให้เป็นคอนตายอะครับผมเคยเขียนเรื่องเนี้ยเล่าไว้ที่ว่าที่ไปตามเอานกตัวดีที่ดอยเต่านะก็แบบเนี้ยครับไปต้นนั้นเลยเอาใบมันใส่เลยครับแล้วก็เอากิ่งไม่ให้มันได้เกาะเข้ามาก็ทีนี้เนื่องจากว่ามันลบนกเรามาอยู่แล้วไงครับตอนเนี้ยไม่มีกิ่งเกาะมันจะเกาะคอนนะเพราะมันไม่มีทางเลือกมันไม่มีทางเลือกแต่ว่ามันสู้กันมาอยู่แล้วไงฮะมันสู้กันมาครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยและย้ายไปเนี่ยอันนี้ก็เร็วที่สุดครับย้ายไปแล้วก็หาต้นที่มันเป็นคอนตายอ่ะถ้ามันพุ่งเข้าไปไม่มีที่เกาะมันก็เกาะคอนครับอันนี้คือไม่ต้องไปลบมันละเข้าไปก็ติดเลยถ้ามันเป็นนกที่เราอยากได้นะอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่ทำกันนะแต่ผมมีอีกวิธีนึงที่ผมทดลองเนี่ยผมใช้วิธีเปิดนกลบกันเนี่ยตอนที่มันกำลังกลัวพันนะครับถ้ามันไม่ยอมเหยียบนะหลังเนี่ยมันไม่เหยียบผมเปิดปรากฏว่าอู้ร้อยละ70ร้อยละ80นะครับเหยียบโดดใจเลยครับคล้ายๆกับนกยังระแวงอยู่จะใช้นกต่ออย่างเดียวเลยผมไม่ค่อยเปิดจะใช้ความจะเอาไปแล้วต่ออย่างเดียวเลยอันนี้เราเจอนกดีครับเราจะเอาอ่ะคือหมายว่า
ยังไป100กิโลนะอาจารย์ไปอีกที100กิโลไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะครับแล้วก็ใน100กิโลเนี่ยเรายังไป30กิโล20กิโล40กิโลเราไปเรื่อยๆครับสมมุติว่าอำเภอ1อ่ะเราไป5 6ตำบลน่ะอ๋อเราไปจอดนอกเนี่ยเดินไปเรื่อยๆขับรถไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวพอดีผมอยากถามพี่ตุ๋ยคืออย่างเช่นไปเนี่ยพี่ตุ๋ยจะเน้นย้ายถิ่นไหมหรือว่าฝังตัวอยู่ในถิ่นนั้นหรือว่าย้ายไปเรื่อยๆในการต่อนกถ้าสมมติว่าวันไหนน่ะจะฝึกนกใหม่หรือว่าจะไปหานกเนี่ยสมมติเนี่ยนะครับจะย้ายครับสมมติว่าไปนะไปจอดรถฟังไปจอดรถฟังอย่างผมเนี่ยหูผมไม่ได้ยินไกลเหมือนเขาใช่ไหมผมได้ยินระยะใกล้กว่าเขาเนี่ยผมก็ใช้วิธีใช้ voice memo ครับอัดเทปครับอัดเสียงอ่ะถ้าอัดเสียงนี่มันอัดได้ไกลครับเราก็มาฟังพอได้ยินเราก็ต่อแต่ถ้าไม่ได้ยินย้ายครับไปเลยครับไปฟังที่ใหม่ครับที่ถ้าเกิดไปเจอนกที่มันถูกใจเราแล้วเนี่ยใช่เลยเสียงใหญ่หรืออะไรอะไรเงี้ยนะอันนี้หยุดฝังแล้วครับฝังถ้าไม่ได้แล้วมันใช่อ่ะมันเป็นนกหายากนะครับก็กลับไปย้อนแล้วครับเนี่ยคราวหน้าไปก็จะไปตรงนี้แหละครับแต่มันไม่ได้มีนกตัวเดียวมีหลายตัวแต่เราจะพุ่งเอาตัวนี้แหละบางทีเราจะอยู่จนค่ำอ่ะดูถิ่นมันอ่ะเวลานกมันเข้าไปบางทีที่เราไปมันจะเป็นที่กินนะไม่ใช่ที่นอนนะนกถ้าเข้าต่อที่นอนมีโอกาสได้มากแต่ที่กินนี่แล้วแต่ฟุกบางทีมันเข้ามาตรงนั้นแล้วเราไปต่อตรงนั้นอ่ะมันนกดุเขาเรียกว่าต้นผ่านบ้านผมจะเรียกว่าต้นผ่านต้นนกผ่านตรงเนี้ยใช่ครับคือไม่ใช่ถิ่นนกแต่ว่านกทุกตัวจะต้องมาผ่านตรงนี้มากินข้าวกินในตรงเนี้ยแล้วมันจะมาเป็นแล้วมันจะมาเป็นจังหวะคือมันรู้กันเองอย่างเช่นว่าอย่างเช่นผมเทียบกับเด็กนักเรียนเอาช่วงนี้นะป .1 กินข้าวต่อไปก็เวนป .2 ป .3 อย่างเงี้ยนั่นแหละบางคนที่บอกว่าถ้านกดุมันกระโดดครับแต่ข้อเสียของตรงเนี้ยอาจารย์ว่ามันมีข้อเสียอะไรรู้มั้ยนกมันเข้ามาเยอะแล้วมันนกไม่สู้มันก็มาเกาะนกต่อเรานี่หมดแรงเลยนะครับเพราะนกต่อเรามันก็ขันแหละไล่ที่ก็ไม่ขันแต่เขาไม่ไปไหนอะเกาะอยู่นั่นแหละครับไม่ได้ใช่ตัวดุเข้ามามันถึงจะเข้ามาลบไงฮะไอทางผ่านเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเนี้ยคือถ้าไม่ใช่ทางผ่านเนี่ยการเข้ามันเข้าลบกันใช่ไหมฮะอันนี้บางครั้งมีนกผ่านเข้ามามาแกะมาแวะหนองน้ำมาลงกินมันไม่ได้ลบนกเราอ่ะแล้วเนี่ยนกต่อเราแย่เลยครับผมนี่ถ้านกต่อนะเข้ามาท่านเจอนกแบบนี้นะครับแป๊บเดียวผมไล่ออกเลยนะผมไม่ตื้อนะผมจะเอานกต่อลงเลยนกต่อก็จะพยายามเล้ามันอ่ะแล้วมันก็เหนื่อยอ่ะใช่ครับมันเหนื่อยนะครับถ้าเกิดเราจะแล้วมันเบื่อทำให้นกต่อเราเสียด้วยครับถ้านกใหม่ที่เสียครับถ้าเกิดเราจะต่อต้นที่นกผ่านเนี่ยนะครับผมอยากจะแนะนำมือใหม่เชียนใหม่นะครับว่าการจะต่อนกผ่านเนี่ยอย่าไปใส่ต่ำต้องใส่สูงนะครับใส่สูงที่สุดนะครับใส่สูงที่สุดแต่ว่าอย่าสูงจนเกินไปเพราะว่านกผ่านเนี่ยมันต้องมีที่เกาะนะครับเกาะแล้วให้เห็นคอนได้ง่ายคือพวกนี้มันไม่ได้ค่อยได้ฟังนกหรอกครับนกผ่านเนี่ยบางทีมันเข้ามาแล้วครูแล้วก็โดดเหยียบเลยอย่างเงี้ยมันข้อดีคือมันได้นกเฉลยอยู่แต่ว่าเราไม่รู้ว่านกตัวนั้นมีคารมหรือเปล่ามีอะไรเยอะแยะให้เราแต่ถ้าเราไปใส่ถิ่นใส่ที่ต้นห่วงนะแล้วก็ใส่ยากๆเพื่อที่จะฟังนะอันนั้นนะมันเป็นเสน่ห์มันที่พี่ตุ๋ยพูดนั่นแหละนะครับติดคนติดเพราะตรงนี้แหละติดเพราะตรงว่านกกระโดดไปกระโดดมาเล่นกันเนี่ยสุดท้ายเหยียบคอนพระเนียดเราเนี่ยนั่นคือมันเป็นเสน่ห์แต่มาจนทุกวันนี้เนี่ยมาทุกวันถ้าวันนี้ทุกวันนี้นะผมไม่ต่อนกแบบนี้แล้วครับผมจะต่อตัวหมายนี่ตอนเนี้ยมีตัวหมายอยู่ในป่าเนี่ยประมาณ10ตัวก็มีหลากหลายอะครับมันแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะไปตำบลนี้ไปหมู่บ้านนี้ไปอะไรเพราะผมเข้าป่านะครับไม่ได้ไปต่อชายบ้านครับวันที่จริงอะถ้าต่อชายบ้านนกก็เยอะแต่เราออกไปห่างๆคนเลยทีนี้มันก็ยังมีตัวหมายไอ้ตัวหมายนี่มันไม่แน่นอนนะว่าเราจะได้มันนะครับเพราะว่าบางทีเราก็เป็นนกที่มันไม่ดุจริงอะไรเงี้ยแต่เสียงมันใช่อ่ะเราก็ต้องไปตื้อเอามันอะไรเงี้ยนะครับครับหรือบางทีที่เราเจอมากที่สุดที่มันไม่เหยียบเนี่ยมันเป็นนก2ตัวที่มันไม่ชนะกันอ่ะมันอยู่ถิ่นนั้นอ่ะขันขู่กันอาจจะตีกันบ้างพลอยออกมาเนี่ยไอ้นกแบบนี้ไม่เข้านะครับเข้ามามันไม่เหยียบอ่ะเขาเรียกว่านกกันถิ่นครับเขาแล้วจะเจอนกแบบนี้ที่เราไม่ได้ถ้านกต่อเราไม่ทีนี้นกแบบนี้มันก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือต้องดูให้ดีถ้า2ตัวตัวนี้อยู่นี่ตัวนี้เราอยากได้ตัวนี้ต้องย้ายไปหามันถ้าใครตื้อนะไม่ย้ายไม่ได้อ่ะครับมันจะเป็นแบบนี้
ขาเรียกว่าขึงพืชกันอยู่อย่างเงี้ยใช่ใช่ครับแล้วเข้ามาก็ไม่เหยียบครับเพราะว่าบางคนนี่เห็นต้นนี้มันลบกันมาสู้กันนึกว่าเป็นต้นที่ตัวหนึ่งหวงจริงแล้วไม่ใช่บางทีอาจจะเป็นต้นที่มันใช้เป็นสนามประลองยุทธใช่ครับถ้าเราไปต่อตรงนั้นเราก็แห้วครับแห้วไปส่วนใหญ่แล้วก็นั่งรอมันนั่นน่ะเพราะว่านกพวกนี้เนี่ยมันจะเหมือนนกระแวงอ่ะจะนึกออกมั้ยฮะมันจะตีจริงๆดุจริงๆก็ไม่ใช่อ่ะมันก็ไม่ใช่ถิ่นมันน่ะ 100% น่ะนอกจากเราไปต่อต้นนอนมันน่ะเนี่ยมันจะโดดทีนี้เราไปตอนเช้านี่อะไรครับถ้าสมมุติอาจารย์ไปเช้ามืดเลยอย่างพวกผมนี่ไปถึงนี่ฟ้าไม่สางไม่สางนะครับพอไปถึงสักพักก็แสงแดดขึ้นนะครับพอแสงแดดขึ้นจะได้ยินนกขันเนี่ยนั่นแหละเราไปตรงนั้นเลยนะได้แน่นอนมันนอนตรงนั้นของผมเร็วสุดก็ประมาณ9โมงกว่าจะขึ้นก็5โมงเที่ยงก็มีบางทีนะครับคือมันพลาดก่อนเช้าแล้วแหละรู้แล้วว่ามันพลาดก่อนเช้าแล้วล่ะถ้าอาจารย์ดูชมFacebook ของชมรมนกเขาป่าเชียงใหม่นะเขาไปเช้าผมอีกอันนั้นก็คือหมายความว่าตีห้าครึ่งเขาถึงถิ่นที่ต่อแล้วนะครับถิ่นแรกตัวแรกเขาเพราะเขาหมายไปแล้วผมนี่จะไปถึงก่อนนกตื่นนะครับครับอันนั้นมันมีตัวหมายแล้วก็ไปของผมนี่ไปช่วงเช้าก็จริงแต่ว่ากว่าจะใส่ได้ก็เข้าเที่ยงแล้วก็เป็นควันบ่ายเหมือนเดิมครับมันเลยไม่ได้ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ตะเวนหาครับแล้วประเด็นคือผมฝังเลยไงทีนี้ฝังตรงนั้นคือไม่ย้ายก็ส่วนมากจะไปใส่กันผ่อนคลายมากกว่าก็คุยกันตอนนี้ครับจริงพวกผมก็ผ่อนคลายนะไม่ได้คือพูดบอกจริงๆมันไม่เคยซื้อขายนกอ่ะเราก็ซื้อแต่ไม่ขายนกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ถึงขนาดที่ว่าเราต้องได้อะไรเงี้ยเราอยากไปเที่ยวธรรมชาติพักผ่อนจากการทำงานแล้วเราชอบอ่ะทุกๆแล้วก็เราชอบมันสนุกมากพอนกเข้าได้ไม่ได้นี่ก็โอเคอะไรเงี้ยนะแต่ว่ามันอะไรบางครั้งมันก็ท้าทายนะครับมันคล้ายๆเหมือนกับท้าทายตัวเราอ่ะว่าเราจะต้องใช้ความสามารถเพื่อจะโอ้ผมว่ามันเป็นศิลปะนะถ้าคนเล่นถึงแล้วเล่นมาเยอะนะครับแล้วเล่นหลายแห่งจะเข้าใจนะครับว่ามันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งเลยนะครับมันเขียนเป็นเรื่องเป็นราวได้เลยนะว่าต้องทำอย่างนี้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 อะไรเงี้ยครับมันเป็นศาสตร์นะครับศาสตร์และศิลป์เลยล่ะตัวเนี้ยถูกต้องครับก็คือผมเล่นนกเนี่ยผมมีสิ่งกลัวอยู่เรื่องเดียวการเล่นนกเนี่ยคือกลัวที่จะเอานกต่อที่เราไม่เคยพาออกต่างพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดเพราะว่าผมไม่ได้ฝึกตรงนี้ผมไม่ได้ฝึกตรงนี้เพราะว่าแถวผมต่อก็คือไปตอนเช้าเย็นกลับเช้าเย็นกลับไม่เคยว่าต้องข้ามไปต่อที่ต่างจังหวัดเนี่ยตรงนี้คือเป็นสิ่งที่ผมกลัวมากที่สุดในการเล่นนกต่อนะครับอันนี้ก็ฝากมือใหม่ถ้าเกิดท่านอยากจะให้นกท่านรู้นะครับก็ต้องฝึกตรงนี้ด้วยฝึกว่าให้นกข้ามจังหวัดให้นกไปนอนคืนที่อื่นบ้างอย่างเงี้ยศึกษาง่ายๆเลยครับอาจารย์ถ้าอยากให้นกต่อเราเก่งนะถ้าเราดูแล้วขันดีครูดีลักษณะดีนะทำเหมือนคนใต้เขาเลี้ยงนกเขาชวาไปไหนเขาไปด้วยไปกินกาแฟเขาถือไปด้วยถ้าใครเอาไปแบบนี้มันมีสิทธิ์เก่งทุกตัวแต่ว่ามันจะมาเก่งอีกทีก็คือตอนนกเข้าแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็นความสามารถเฉพาะตัวนี่พูดยากครับใช่ใช่ตัวเก่งมันเก่งจริงครับครับมันเป็นความสามารถแต่ว่าการที่เราพาไปนี่แหละคือสิ่งสำคัญเลยถ้าเกิดเราจะชอบไปเราต้องพาไปก่อนใช่ใช่ครับที่เราชอบเที่ยวไปค่ายนั้นค่ายนี้ตามต่างจังหวัดใช่ครับครับใช่ครับเราพาไปติดไปด้วยเนี่ยนกต่อเก่งผมหลายมีเยอะนะครับที่ผมพูดถึงสามตัวที่ว่าเก่งเนี่ยผมพาไปทั้งนั้นนะครับพาไปกับเขาแต่ว่าไอ้ความที่เราคือเราคัดมันมานี่คือมันก็เป็นนกดุแล้วนะมันสู้เนี่ยเขาขันมันก็ขันอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันก็ออกมาเลยแหละครับแต่เราไม่ขึ้นเราให้มันยั่วมันอยู่งั้นอ่ะอาจจะเปิดแง้มนิดหน่อยอะไรให้เห็นป่าเห็นอะไรเงี้ยครับแต่ไม่เอาขึ้นไปนกคล้ายๆกับว่าเหมือนจะยั่วมันแล้วก็พามันไปจนมันรู้ว่ามันไปบ่อยๆนี่มันเหมือนมันจะรู้นะว่ามันจะไปต่ออ่ะครับไปลบนกอะไรเงี้ยครับทีนี้ผมถามพี่ตุ๋ยหน่อยนึงก็คือผมว่าแต่ละที่มันน่าจะมียาที่ใช้ให้นกบ้างให้นกคึกบ้างให้นกแก้โรคบ้างเนี่ยทางภาคเหนือมันมีสูตรเด็ดๆไหมพี่ตุ๋ยในเกี่ยวกับยานกเนี่ยยานกที่ว่าที่ฟังคนสมัยก่อนที่เขาเล่นนะคนเล่นนกจะเล่นไก่อะเขาจะเอายาไก่ชนอะไรให้มันครับยาไก่ชนนี่เอ๊ะ
ไม่รู้ทางเขาเขาเรียกอะไรนะเหมือนแมงมุมมันที่อยู่ในรูอ่ะบ้านผมเรียกอีบึงอีบึงน่ะอ๋อครับ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 บ้านผมนกกระจอกเนี่ยตัวดำๆที่ที่มันจะใช่ใช่ครับน่ะตัวดำๆใหญ่ๆอ่ะไปเอามาปิ้งใส่กับอะไรนกกระจอกใส่ปลาอะไรเงี้ยทำเป็นอาหารเพิ่มพลังไก่ชนอ่ะนั่นแหละเขาให้นกอ่ะป้อนนะครับอ๋อบ้านผมเรียกว่าบึ้งครับถ้ายานะถ้าประเภทยาจะเป็นพวกนี้แล้วก็ไอ้อย่างที่เก็บตาเป็นสิวก็ใช้มันปูใช่อะไรเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วครับเดี๋ยวนี้ใช้ยาปฏิชีวนะของเด็กนะครับรู้เป็นสิวเนี่ยผมรักษาหายเป็นสิวผมไม่กลัวมาถึงผมแค่เลยแล้วก็ใส่ยาสิวไปหายหมดไม่ตายสักตัวตานี่ก็เอายาหยอดตาหยอดเลยครับยาหยอดตาถ้าคนใช้สามหยดนกเราใช้หยดเดียวเนี่ยหายหมดนะครับไม่ต้องไปใช้ไม่มันเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการโอ้โหพวกนี้มันดีกว่าที่เราจะไปใช้พวกนั้นอันนั้นมันคือข้อจำกัดเนี่ยนะที่เราอยู่ในหมู่บ้านในอะไรมันไม่มียานะครับสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ผมใช้ยาพวกนี้หายหมดครับไม่มีปัญหาเลยก็คือพูดง่ายว่าถ้าเกิดนกเริ่มมีอาการจะเป็นสิวก็คือตาเปียกตาแฉะก็คือใช้น้ำยาตรงเนี้ยอาจารย์ครับผมพูดให้อาจารย์ฟังเลยนะปิดตาปิดสองข้างเป็นเกล็ดเหมือนแผลเลยนะครับไม่เห็นอะไรเลยนะผมรักษามันอ่ะนี่เขารักษาเมื่อที่ผมว่านกแดงนะครับแกออกนะครับอันใหญ่มากเลยนะปิดตาปิดตาหมดแล้วแกออกแล้วเห็นสิวเลยนะแล้วก็ออกมาก็เป็นขาวๆเป็นอักเสบเนี่ยมาเอายาสิวนะครับยาสิวเด็กนะครับยาสิวสำหรับเนี่ยป้ายเข้าไปครับสองข้างหายเลยครับเป็นยังไงผมยังไม่เคยเห็นยาสิวเด็กไม่ครับไปร้านขายยาเลยครับบอกว่าขอซื้อยาที่เด็กเขาใส่สิวครับอ๋อเป็นยาทาของเด็กยาปฏิชีวนะเนี่ยมันจะเป็นครีมอ่ะทาเลยครับหายหมดครับแล้วก็ตาที่ตาแฉะเนี่ยนะครับเอายาหยอดตาเป็นน้ำใสนะครับหยอดเลยครับสองข้างหยอดเสร็จแล้วก็เช็ดหัวปีกทำความสะอาดหัวปีกมันจะมันชอบมาป้ายครับหายครับผมรักษามากกว่าหายแต่ว่าพอดีผมไม่ค่อยได้เลี้ยงนกแดงเยอะนกขาวไม่ค่อยเป็นครับไม่ก็เป็นวันนั้นที่นกแดงจะเป็นหน้าฝนนะเวลาโดนละอองฝนอ่ะครับที่เราคุยกันวันนั้นที่พี่ตุ๋ยคุยกันช่วงกับผมช่วงประมาณสักตีห้าที่เราเจอกันมาคือจะพูดถึงเรื่องนกขาวกับนกแดงที่บอกว่านกแดงเนี่ยจะชอบเป็นสิวใช่ไหมครับครับลองพี่ตุ๋ยลองเล่าความเก่าวันนั้นให้ฟังนะครับเรื่องที่เราคุยกันคือนกแดงเนี่ยผมมาสังเกตว่าผมเลี้ยงมาทั้งนกขาวนกแดงนี่นะนกที่ผมต้องมารักษาสิวรักษาเจ็บตาเป็นหวัดเป็นนกแดงทั้งนั้นอ่ะครับนกขาวนี่ที่ผมเลี้ยงนกขาวเยอะมันไม่เป็นอ่ะนักก็มันอยู่ใกล้ๆกันกรงใกล้ๆกันที่เดียวกันเนี่ยก็เมื่อวันนี้มันปีกว่าแล้วแต่ปีนี้นกผมไม่เป็นเลยปีกว่าจะ2ปีแล้วปีนั้นฝนมันตกเยอะมันชื้นอ่ะ2ตัวตาปิดหมดเลยครับแบบว่าผมมาถึงมุกตกใจแล้วผมพอดีผมไม่ทำงานต่างจังหวัดกลับมานกตาปิดหมดครับไม่เห็นเลยนะตาปิดอะไรหมดอุ้ยแล้วก็เห็นสิวของหัวพองขึ้นมาเนี่ยครับแล้วก็เอาเข็มเนี่ยเอาเข็มเนี่ยนะผมแกะออกเลยครับที่เป็นสะเก็ดน่ะนี่อาจารย์นึกออกว่าลอกตามาถึงแก้มเลยนะครับแกะออกเลยทั้งสองข้างเนี่ยแล้วก็ตรงสิวเนี่ยผมก็เอาเข็มเนี่ยเข็มจะผ้าเนี่ยนะหรือว่าเอาไอ้เข็มนี่ก็ได้เข็มฉีดยาเนี่ยเอาลนไฟอะครับลนไฟแล้วก็บ่องออกแล้วผมก็เอายานี่ใส่ไปเลยใส่เช้ากลางวันเย็นแล้วนกมันไม่ได้ในเราตอนนั้นอะไปอุ้มยังไงก็ได้หมดอะครับแล้วก็หายแต่ผมมีสูตรของผมอยู่อันหนึ่งที่ผมใช้ได้ผลอันนี้ก็เป็นเรื่องฟลุกๆแล้วมันก็ได้ผลมาจริงๆอาจารย์เคยเห็นไหมครับมันจะมีผงเกลือแร่ที่เขาขายซอง5บาท6บาทตามร้านขายยาครับครับนี่แหละครับเอามาผสมน้ำนะครับป้อนนะครับแล้วใส่ไว้ในถ้วยน้ำกินนะครับผมเคยปฐมพยาบาลนกที่มันอดข้าวหรือมันอะไรเงี้ยแบบมันซุบไปแล้วนอนเนี่ยเอาป้อนขึ้นมาฟื้นมาเหมือนเดิมเลยครับพอเข้าใจแล้วครับก็คือพูดง่ายว่านกที่มันโทรมแล้วคือมันจะ คือมันไม่มีกำลังแล้วเราเนี่ยครับมันก็ให้เกลือแร่มันคนเนี่ยครับแล้วผมลองมาแล้วมันก็เป็นสูตรเด็ดนะฮะนกต่อเนี่ยเอานี่ใส่เลยครับขันได้ทั้งวันโอ้ก็คือเอาน้ำเกลือแร่ครับมา6บาทอะซ่อง6บาทเอาแจนเอาคนในน้ำขวดเล็กๆนะครับน้ำอะไรที่ขายทั่วไปน่ะแล้วใส่เลยครับครับเป็นน้ำเกลือแร่ครับ
ครับมันเหมือนกันเรากินลิโพเลยอะไรพวกนี้ละมั้งสรุปแล้วก็คือที่พี่ตุ๋ยพูดนี่คือว่าส่วนมากจะเจอนกแดงนะครับใช่ชอบเป็นสีนกแดงนกสีเทานกขาวที่ผมเคยเห็นเหมือนกันนะแต่น้อยมากเลยบ้านผมนี่ 80% เป็นนกขาว20ทุก 10% น่ะเป็นนกแดงอ่ะนกแดงนี่ก็อย่างเงี้ยนกที่ผมได้มาจากสุพรรณก็ดีนกได้มาจากเชียงดาวแต่ถ้าไปทางลี้ทางอะไรที่ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวสีแดงหาน้อยครับก็ครับเห็นเห็นมันไม่เป็นไรเลยเห็นพี่ตุ๋ยว่ามันเห็นมันนั้นไหมมันโดนอะไรลมควันไฟนะครับหรือยังไงอันนี้มันใช่ครับไอ้ควันนี่สำคัญมากคือว่าเขาว่าพอเผาแล้วควันเข้ามาในกรงมันอ่ะไอ้เนี่ยก็เราโดนควันมันก็แสบตาแล้วอ่ะแต่นี่มันจะน้ำตามันจะหลั่งพอน้ำตาหลั่งเนี่ยมันก็จะไปเช็ดหัวปีกใช่ไหมครับเห็นไหมที่แล้วนกเก็บตาเนี่ยจะดูที่หัวปีกเนี่ยจะเห็นเลยเป็นรอยน่ะเพราะตามันเป็นสีกันนั่นไงฮะตามก็อักเสบเพราะฉะนั้นน่ะไอ้ยาหยอดตามันเป็นยาปฏิชีวนะที่ดีที่สุดเพราะฉีดพอหยอดเข้าไปแล้วมันไปเช็ดก็ยาก็อยู่ที่หัวปีกจากนั้นก็คือมันก็ทายาเองมันทั้งวันนะครับก็คือพูดยังไงว่าควันไฟก็มีส่วนโอ้ยมันไม่ใช่สุกมีส่วนเลยไอ้ตัวแรกเลยครับแล้วเอาควันที่สองครับครับตัวแรกเลยคือควันไฟระวังนะใครแขวนนกไว้อยู่ที่ควันไฟผ่านเนี่ยนกพวกนี้มีโอกาสเจ็บมากกว่าแต่นี่จะเจ็บตายอย่างเดียวนะแต่ถ้าละอองฝนนี่มันจะเป็นหวัดนะครับครับเหมือนไก่อะครับบางบ้านเนี่ยเขาเอายาที่ใส่ไก่อะครับที่ป้องกันโรคห่าไก่เนี่ยใส่ให้นกเลยนะครับอย่างอะไรกุสุมาเนี่ยเคยได้ยินชื่อไหมเหมือนยาไก่ชนอะกุสุมาไอที่เขาเอาหยดในเนี่ยป้องกันโรคนิวคาสเซิลป้องกันอะไรไก่เนี่ยเขาใส่ให้นกกินนะครับป้องกันโรคเวลาหน้าฝนนะป้องกันโรคหวัดนกมันก็เป็นหวัดแต่ว่านกที่เลี้ยงดีอาหารดีกาดแดดไม่เป็นนะก็ดูอาจารย์อาบน้ำนะมันยังไม่เป็นเลยครับแค่อาบน้ำสายยาฉีดผมก็พ่นน้ำอย่างนั้นอ่ะถ้านกพวกนี้นี่อาศัยร่างกายเขาแข็งแรงอ่ะคนไม่แข็งแรงมันก็เป็นบ่อยนะครับอันนี้มันเกี่ยวกับอาหารถ้านกมันได้รับการถ่ายยากินอาหารดีตากแดดมันไม่เป็นหรอกครับพอที่ปีหนึ่งมานี่ผมก็ไม่เจอนกผมป่วยแล้วมันมาเจอปีก่อนนะที่ว่าฝนตกที่มันตก5วันติด7วันติดอ่ะครับอาจจะป่วยด้วยซึมทั้งวันเป็นหวัดเป็นอะไรเนาะเพราะว่ามันโดนฝนโดนครับครับใช่ครับละอองฝนนะครับมันโดนมันชื้นนะครับแล้วมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเรายิ่งไม่เปลี่ยนอาหารไม่อะไรมันไม่แข็งแรงอ่ะมันก็เป็นหวัดมันผมว่ามันเป็นธรรมชาติทีนี้เกิดขึ้นลาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยยิ่งสะสมหมักหมมมีใช่ครับอาจจะมีส่วนที่บ้านผมมันอาจจะไม่มีปัญหาเพราะว่าผมล้างตลอดผมไม่เอาขี้มาโชว์ขี้เป็นแพขี้เป็นจอมปลวกนะรู้ครั้งเดียวแล้วจากนั้นผมล้างตลอดเลยครับผมล้างจนโอ้ยังไงครับมาผมก็ล้างทำความสะอาดตลอดอะนกนี่ผมจะไม่ค่อยให้มีขี้อยู่ในกรงครับครับแล้วอย่างไอ้อาจารย์ที่เห็นคอนโดที่ผมเขาคอนโดเลี้ยงนกผมนั่นนะมันลงไปท่อรอดระบายน้ำไหลไปเลยครับอ๋อก็คือลงล้างไปตามนั้นเลยคือใช่ครับใช่ครับผมอยากจะสอบถามเรื่องคอนโดนกเนี่ยก็คือของพี่ตุ๋ยนี่ก็คือนกพวกนี้ก็คือจะอยู่ในนั้นตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นที่เก็บนกวันนั้นเราไม่ได้คุยกันนะถ้าอาจารย์ไปดูนะมันจะมีกรงใหญ่กรงเล็กครับถ้าตัวไหนผมจะทำนกต่อเนี่ยผมจะใส่กรงเล็กกงมันก็ขนาดกงในทั่วไปเนี่ยแหละครับเป็นสี่เหลี่ยมไม่นะแล้วมีคอนขวางและคอนบนเอาไว้นอนหลบแล้วผมก็เอาสแลนปิดไว้นะแล้วก็มีกงใหญ่กงใหญ่นี่คือพวกนี้ไม่ออกพวกนี้เป็นนกเก็บเลยครับนกมงคลอ๋อเป็นนกมงคลนกขันเพราะนกขันเพราะครับครับเอาไว้ให้มันขันแต่ไอ้อีกกงเล็กเนี่ยครับเนี่ยอาจจะเตรียมทำนกต่อก็คือ2ปีนะครับทีนี้มันจะออกอาการให้เห็นเลยเพราะว่าที่บ้านเราก็จะมีนกตามบ้านนกป่านะครับไอ้เนี้ยเราไม่ทำอะไรมันครับวันนี้ก็จับได้ก็ปล่อยไหมนะเพราะมันจะอยู่บ้านเราตลอดเราให้อาหารมันก็ลงมากินเนี่ยมันจะคูใส่มันจะคูใส่กันทุกวันนะมันเหมือนมาล่อเราจะเลือกตรงนี้แหละว่าตัวไหนคูเยอะคูไม่เยอะมันจะออกพอทุ่งมันคึกนะครับมันจะออกคาลมแล้วครับออกอาการมาให้เราเห็นแล้วเราก็เอาขึ้นกลมแขวนพอขึ้นกรงแขวนนี่ผมจะไม่แขวนที่เดียวเลยนะครับเปลี่ยนตลอดขอถามนิดครับว่านกที่ของพี่ตุ๋ยอย่างเช่นเอาใส่คอนโดไว้เนี่ยกี่ปีถึงจะเอามาใส่กรงแขวนครับถ้าตัวไหนจะออกมาเนี่ยมีอายุไหมหรือมีเวลาถ้าเป็นนกต่อก็2ปีครับเอาไว้นั่นแหละมันขันฟังนั่นนะครับ2ปีคือยังไงดีนะ
ผมเตรียมนึกว่าเป็นรุ่น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 เนี่ยตอนนี้นะครับปีนี้ไม่นับนะฮะผมมีนกอายุ2ขวบขึ้นนี่ประมาณ20ตัวครับโอ้โหพร้อมตัวไหนฝึกก็ได้ผมคัดไว้ครับครับคัดอย่างที่เล่าให้อาจารย์ฟังนะคือเป็นนกที่ครูเยอะเข้ามาครูมีคานมลักษณะดีอ่ะใส่จะใส่กรงไว้ก็ฟังมันขันไปแล้วตัวไหนมันจะออกลีลาให้เราฟังอ่ะเวลามันอยู่อย่างนี้นะอาจารย์โอ้เวลามันลบนี่นะครับมันออกลีลาด้านแล้วเอาตัวนั้นออกมาเลยว่าสไตล์เรางั้นเถอะอืมครับแต่ถามว่า20ตัวนี่ผมรับรองว่าโอกาสด้วยประสบการณ์นี่มันก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละครับครับครับทีนี้สูตรของโบเมนพี่ตุ้ยนี่ใช้กรงเนี่ยแล้วทีนี้มันมีผ้าบังเนี่ยผ้าบังแต่ละกรงเนี่ยคือผมเข้าใจอย่างหนึ่งว่ามันเป็นการบังไม่ให้เห็นกันเนี่ยนอกจากบังเพื่อที่ไม่ให้เห็นกันเนี่ยมันมีผลต่อนกต่อยังไงบ้างครับว่ามันนอนสบายครับนกต่อนะครับถ้าอาจารย์อยากให้มันเล่นดีตลอดนะฮะอย่างที่ผมชี้เจ้าใหญ่ให้อาจารย์เห็นนะฮะถ้าสมมติว่าวันเสาร์ที่ผมจะไปต่อนะครับวันพฤหัสผมก็เก็บไว้ในห้องคึบนะครับไม่ให้เอาให้อาหารเอาเก็บไว้ในห้องคึบอาจจะเอามาตากแดดนิดหน่อยก็ไปเข้าห้องบางทีไม่ตากเลยครับพอวันต่อเอาไปนะครับพอทั้งวันมันจะไม่หยุดเลยแต่ถ้ามันขันอย่างนี้บางทีมันก็เบื่อไงฮะมันก็เห็นนกเห็นอะไรไงครับ มันก็เหมือนธรรมดานะครับนกอ่ะเวลาเห็นไหมสังเกตนะนกเวลาเข้าฝูงอ่ะในฤดูแล้งนะครับที่นกมันเข้าฝูงมาลงกินเป็นฝูงเนี่ยมันก็ไม่ต่อมันก็ไม่ดุอ่ะถ้าสมมตินกเนี่ยดุนกอู้จะแยกกันอยู่ฮะแต่เหมือนกันนกต่อเราเนี่ยเราต้องแยกครับแต่ทีนี้ถ้ามีไม่มีข้อจำกัดอ่ะสังเกตถ้าเซียนจริงๆมีเขานอนในห้องเลยนะครับนกต่อนะครับคือแทบจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนอกจากมากาดแดดกาดแดดเสร็จเปลี่ยนอะไรเสร็จข้อเข้าห้องแล้วนกก็อยู่ในห้องเราทำความสะอาดเปลี่ยนข้าวเปลี่ยนน้ำตลอดนกพวกนี้มันถึงดีอ่ะมันได้รับการดูแลอย่างดีอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ลบกับใครอยู่ในห้องนอนปิดหมดเลยเขาไว้ในห้องนอนจริงๆนะอ๋อก็หมายถึงว่าพูดง่ายๆว่าไม่ให้มันลบบ่อยจนมันเบื่อใช่ไหมครับใช่ครับไม่ให้มันลบบ่อยจนให้มันได้ยินแบบว่าเราเนี่ยเหมือนกับมันจะอยากไปลบครับเหมือนกับว่าผมจะเอาไปวันเสาร์นี่นะครับไอตัวจะเอาไปผมเก็บเข้าห้องหมดนะครับห้องบริห้องเก็บของหลังบ้านอะไรที่ไม่มีใครเข้าไปทึบๆเลยอยู่กับไฟอะไรเงี้ยนะพอออกมาโอ้โหมันเหมือนกับมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับมันสัญชาตญาณมันขันอยู่แล้วเนี่ยมันจะขันดีมากเลยครับแล้วก็อาจารย์เคยสังเกตนะครับว่าผมไม่เคยว่าอาจารย์เคยเดินทางแบบว่าสมมติเช้าเราต่อได้กลางวันต่อได้อีกอ่ะมันจะขันเอาวางไหนก็ขันหมดเลยนะครับคล้ายๆมันคึกอ่ะยิ่งมันต่อได้มันยิ่งคึกนะนกต่อเก่งๆพวกเนี้ยครับโอ้อยู่ในรถที่ขับรถไปก็ตกพันเนี่ยกันอยู่นั่นนะมันขันลักษณะเวลาเรานกใหม่เราไปเนี่ยเรากลัวนกใหม่เราจะหงอมันเนี่ยฮะเพราะมันอยู่ในผ้าไม่เห็นได้ยินแต่เสียงอ่ะครับอันนี้แล้วมีอันหนึ่งที่พวกผมมาจับประเด็นกันนะว่ามันจะมีความจริงสมมติอาจารย์เคยเอาสมมติเอาเจ้าสองเนี่ยมาไปต่อนกได้มาตัวนึงเนี่ยและนกดีมากอาจารย์ก็เก็บเลี้ยงไว้ฝึกเองอะไรเงี้ยนะถ้าเอาไปกับเจ้าสองขันนกนี้ไม่ขันอันนี้เราเจอมานะครับเฮ้ยทำไมต่อบ้านก็เก่งไปนั่งก็เก่งเฮ้ยแล้วพอไปด้วยกันเนี่ยถ้าเอาไปกับเจ้านี่มันไม่ขันอ่ะมันกลัวกันอยู่นะมันอาจจะเป็นเพราะว่าโดนเจ้านี่ล่อมาติดพันเนี่ยก็ไม่รู้นกมันฉลาดนะว่านกเขามันฉลาดถ้ามันไม่ฉลาดก็คงไม่มีเหตุการณ์ที่พวกเราเจอเหนียวเจออะไรพวกนี้นะครับผมครับผมมันมีความจำอะไรกันเอาประมาณนี้เนาะพี่ตุ๋ยเนาะเดี๋ยวยังไงเราค่อยหาเรื่องมาคุยกันแบบว่าเอาแบบว่าเป็นสเต็ปทีเนี้ยเราจะนึกอย่างนี้คือจะพูดเรื่องอะไรต้องมีหัวข้อนะต้องมีหัวข้อขึ้นมาก่อนมันจะได้ไม่บานมันจะได้ไม่ยาวนกต่อครับวันนี้จะพูดเรื่องนกลักษณะอย่างนี้วันนี้จะพูดเรื่องป่าแบบนี้ครับครับมันจะดีเรียกมีภาพมาโชว์กันหน่อยอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ต้องมีหัวเรื่องไว้เพื่อที่จะดำเนินเรื่องให้มันได้มันต้องมีหัวเรื่องไว้ดีครับมันต้องมีหัวเรื่องมันจะได้ไม่มันกว้างเกินไปจนทำให้คือเราไม่ได้ฟังเขาจับประเด็นไม่ได้ครับมันกว้างจนเกินไปทีเนี้ยเราไม่ได้ให้หัวข้อไว้ถ้าเราวางหัวข้อหนึ่งข้อหนึ่งสองถ้าเราคุยกันเรื่องมันก็เยอะอาจารย์ครับเยอะมากครับผมเอาละพี่ตุ๋ยครับก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านนะครับวันนี้ที่ได้ทักทายมาครับที่ได้มาให้ความรู้อีกนะครับวันนี้ก็ถือว่าน่าจะได้ความรู้กันนะครับสำหรับพี่น้อง FC ของเรา
นะครับเอาไว้ประมาณนี้นะครับก็ขอให้พี่ตุ๋ยนั้นสุขภาพแข็งแรงนะครับอยู่ไปเรื่อยๆนานๆนะพี่ตุ๋ยเนาะให้ต่อนกนานๆนะครับเดี๋ยวว่างๆผมจะขออาจารย์มาที่นี่แล้วมาจะเชิญมาทำคลิปไปกับของจริงแล้วเพื่อจะได้เอาไปเผยแพร่ให้เขาดูผมอยากให้ได้คนที่มีความรู้มีความคิดมีความรู้เรื่องการอนุรักษ์อะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เป็นประโยชน์แล้วผมอยากอนุรักษ์มันไว้ครับไอ้เรื่องนี้มันเป็นอะไรภูมิปัญญาชาวบ้านเหมือนกันนะครับเป็นอะไรเก่าๆเล่ามาเล่าขานมันเป็นศาสตร์หนึ่งมันเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีศิลป์มันเป็นศาสตร์และศิลป์ครับครับผมโอเคครับพี่ตุ๋ยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับพี่ตุ๋ยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ